ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาของรายการ Money Talk วันนี้ทำธุรกิจลงทุนหุ้นอย่างไรไม่ให้บาปและได้บุญมีวิทยากรมาร่วมรายการ4ท่านนะครับทันตแพทย์สมสุจีราคุณวสันต์เบ้นทองหล่ออาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณและอาจารย์ถาวรชดชื่นสวัสดีครับทั้ง4ท่านครับสวัสดีครับพี่เก๋งชื่อเก๋งจริงทำไมไม่เปลี่ยนชื่อซะด้วยล่ะนามสกุลนี่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมใกล้แล้วเป็นเบ้นทองหล่อต่อไปก็เก๋งเบ้นทองหล่อเออทำไมไม่กลัวเมียเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเมียเมียจำไม่ได้กลัวหรือว่ากลัวหรือเปลี่ยนชื่อความกลัวความอยากที่มันเส้นแบ่งนิดเดียวนะหาเรื่องไหมผมหาเรื่องผมของี้ได้ไหมฮะว่าวันนี้เนี่ยควรจะให้เวลาพี่วสันต์เขาพูดเยอะๆหน่อยเพราะเวลาเขาเหลือน้อยแล้วทำไมก็นี่มันตุลาแล้วมันจะหมดฝนแล้วหมดวสันต์จะเข้าเหมันแล้วเอาให้เขาพูดเยอะๆก็มันหมดวสันต์ไงถือว่าอวยพรนะเนี่ยถืออวยพรนะเนี่ยคนที่เตือนว่าเราใกล้ตายเนี่ยเปล่าฮะแสดงเป็นมิตรแท้บางคนชวนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแสดงว่ามันเกลียดเราจริงมันเกลียดยิ่งใครชวนเป็นนายกเราเสร็จเลยแสดงไอ้นั่นต้องไร้ญาติขาดมิตรแน่นอนดีไม่ดีไร้ที่อยู่ด้วยนี่แสดงเป็นมิตรแท้ไร้ที่อยู่ผมไม่ได้พูดรายการไม่เกี่ยวนะฮะไปว่ากันเอาเองนะก็ผมจำได้พี่เอาดูเป็นนายกก็โดนอ่ำพูดไม่รู้เรื่องรถคันผมจะไปถามแกในสนามกอล์ฟเลยไปถามเลยพี่จิ๋วเอาตกลงเลยชื่อเลยเลยเอางั้นเลยเลยผมว่ามันชักหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่พูดเรื่องจริงนะแกไม่โกรธผมหรอกแกใจดีใจดีมากใจดีมากเป็นไงวสันต์ขายดีไหมรถขายดีครับขายดีขายดีพี่จิ๋วอย่าลดค่าเงินบาทเออไม่ลดเออไม่ลดก็ไม่ลดไม่ลดเออตื่นเช้าผมก็บอกเพื่อนเลยเฮ้ยไม่ลดละแน่นอนไม่ต้องไปทำไอ้การันตีไม่ต้องไปซื้อนายกยืนยันมาแล้วผมเจอบิ๊กจิ๋วอีกอาทิตย์เดียวเรียบร้อยเจ๊งกันทั่วหน้าถ้าไม่ได้ยินเลยถ้าเรายังระวังแล้วกว่านะแต่ท่านไม่ได้ตั้งใจหรอกท่านไม่ได้ตั้งใจข้อมูลมันเปลี่ยน1อาทิตย์เนี่ยข้อมูลมันเปลี่ยนปุ๊บแกก็จริงๆคนที่กล้าประกาศลดค่าเงินบาทแล้วก็รับการเบรมหมายถึงคนอื่นว่าเนี่ยนะครับเป็นผู้เสียสละนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็มันก็ว่ากันไปตามเหตุการณ์ทุกคนรักประเทศเหมือนกันนะฮะก็จากวันนั้นมาจนวันนี้นะยังไม่ฟื้นเลยใช่ไหม ถ้าผมร้องเพลงในนี้ได้16ปีแห่งความหลังครบ16ปีพอดีโอ้โหแล้ววันนั้นคือวันนี้ที่ผมหล่อโอ้โหวันจากวันนั้นน่ะ16ปีโอ้โหมาวันเนี้ยเมื่อวานครบพอดีวันศุกร์เป็นวันที่ผมหล่อรออะไรรอว่าขายรถวันละ10กว่าคันเพิ่งได้เมื่อวานเนี่ย16ปีเต็มๆจากที่เคยขายวันละ10กว่าคัน11ถึง15คันทุกวันทุกวันปี39แล้วก็มีปัญหากลายเป็นปีนึงขายไม่ได้เลยเคยขายปีละ 2,000 คันเหลือปีละอาจารย์ลองเดาดิ20ใกล้เคียงโอ้โหผมแกล้งไปชดทุกคันก็ขาดทุนทุกคันขาดทุนขาดทุนขาดทุนแต่เมื่อวานนี่ขาย10กว่าคัน10กว่าคันเนี่ยเป็นวันที่ผมรอรถคันไอ้นี่หรือรถอะไรรถคันก็3ล้าน5ล้านจริงเปล่าตัวแรกกลับมาแล้วฮะจริงเปล่าผมจะบอกว่าท่านที่มาดูรายการ Money Talk เนี่ยนะเตรียมซื้อกระเป๋าตังค์ได้แล้วเศรษฐกิจไทยบูมที่สุดในโลกเงินทั่วโลกจะหล่นมาที่ประเทศไทยหมดโอ้โหรายการเราจะมีสปอนเซอร์เยอะเลยต่อไปนี้โอ้อันนี้พี่เขาคอยมา16ปี16ปีรองอาจารย์มา20ปี20ปีเราทำรายการมา20ปีอ่ะอาจารย์จำตะกี้นาทีตะกี้ได้ไหมผมถามอาจารย์รายการอาจารย์เป็นยังไงโอ้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาโฆษณามาใส่โอ้โหเลิกรายการพอแล้ววันนี้ไม่ต้องจัดแล้วซึ่งผมหลบอาจารย์มาตั้งนานนะไม่มีโฆษณาอยู่ในรายการอาจารย์ตั้งนานนะ10กว่าปีนะแต่จริงๆจริงๆพี่เก๋งก็สนับสนุนรายการตลอดนะครับช่วงที่เราลำบากมากพี่เก๋งก็ลำบากมากช่วงวิกฤตเนี่ยนะครับไม่มีเลยไม่มีตังค์เลยพี่เก๋งยังช่วยกรุณารายการนะครับเท่าที่ได้ว่ากันคือกัดก้อนเกลือกินกันประเภทแบบเท่าที่ได้นะฮะเมื่อก่อนบางทีก็เฮ้ยไปบูนไม่มีตัง
พี่เก่งเอาไปกินไก่ย่างแทนกันแล้วกันนะจริงจริงจำได้ไหมเราเคยไปกินไก่ย่างพี่เก่งกันนั่นนะพี่เก่งก็สนับสนุนรายการด้วยการให้ไปกินไก่ย่างร้านเขาเมื่อก่อนในที่สุดร้านก็ต้องขายคนอื่นไป คือลำบากขนาดนั้นยังช่วยกันนั่นนี่เป็นน้ำใจของพี่น้องผมฟังพี่เก่งพูดแล้วซาบซึ้งใจขออนุญาตขอบคุณพี่เก่งนิดนึงน้ำตาไหลอ่ะไม่ใช่น้ำตาไหลคือพี่เก่งจะให้สปอนเซอร์กับทางรายการโอ้โหเป็นพระคุณอย่างยิ่งแต่ไหนๆให้ทั้งทีขอให้เผื่อแผ่ถึงวิทยากรในรายการด้วยได้ไหมครับคือมีแต่คนให้แต่เจ้าของรายการวิทยากรนี่รอตาปิบๆมาวันนี้เราใส่แว่นตาดำมาเลยผมก็เป็นแฟนรายการเกิน16ปีแล้วพี่เก่งเลยอาจารย์ผมก็เป็นแฟนที่ดูรายการ Money Talk ของอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยมานานมากนะผมไม่รู้เกือบ20ปี15ปีได้มั้ยก็เราทำมา20ปีนะครับ20ปี21ดูมาตลอดแล้ววิทยากรไม่เคยพูดถึงเบนซ์ทองหล่อเลยอ่ะแล้วจะเอาไปให้อะไรแกล่ะเราคืนนี้ต้องพูดแล้วเพราะเขาให้รายการมาแล้วเราต้องพูดแล้วล่ะทีเนี้ยต้องไปพูดงั้นเริ่มวันนี้เลยดิฮะก็เบนซ์ทองหล่อตอนนี้เราไปเปิดที่สาขารามอินทราผมอยู่ทุกวันแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาโอ้คันนี้คนนี้เดี๋ยวออกรายการนะห้ามตัดนะนะแล้วก็วันอาทิตย์เรารับตรวจพระด้วยนะตอนนี้มีทุกอย่างมาแลกได้นะก็ผมก็เจอผู้ใหญ่ว่าเรื่อยนะอย่างพลเอกบิ๊กหมงอ่ะครับมงคลเจอเอ้าไหนพอไปเจอสนามก็บอกไหนเอ็งบอกอยู่ทุกวันไงท่านไม่ฟังให้ดีผมอยู่ทุกวันผมไม่ได้อยู่ทั้งวันนะครับ อยู่ทุกวันแต่กูอยู่แป๊บเดียวมีอะไร แต่วันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับอะไรเนี่ยพูดอะไรทำธุรกิจลงทุนหุ้นอย่างไรไม่ให้บาปและได้บุญอย่างเริ่มต้นที่พี่เก่งก่อนก็ได้ขายรถเบนซ์เนี่ยนะครับจริงมันเรื่องของคนบาปนะยุ้ยเขาเพิ่งจะให้สปอนเซอร์เพราะว่าทำไมไม่ไปซื้อโตโยต้าราคาถูกกว่าตั้งเยอะไปซื้อเบนซ์ทำไมแพงกว่าตั้งเยอะตั้งเป็นเท่าๆตัวเดี๋ยวๆๆๆเขาเพิ่งพูดหยกๆว่าจะให้สปอนเซอร์ไอ้นี่แหละนี่แหละแล้วไปเชียร์ให้ไปซื้อยี่ห้ออื่นก็จริงๆโตโยต้ามันถูกกว่าไปซื้อรถเบนซ์ทำไมบาทต่อบาทนี่สู้โตโยต้าไม่ได้เริ่มเห็นอนาคตเรายังจริงๆเบนซ์ดีตรงไหนโอ้โหนี่ถ้าพูดให้ฟังง่ายๆนะถ้านั่งรถยี่ห้ออื่นชนควายแล้วคนตายชนควายแต่คนตายถ้านั่งเบนซ์ชนควายแล้วควายตายคนรอดโอ้แล้วถ้าไปไม่ได้ชนควายไม่ได้แต่ว่าควายมาดำเนินรายการเป็นยังไงครับไปพูดถึงสปอนเซอร์ได้ยังไงเดี๋ยวควายที่ไหนมาดำเนินรายการนี่ก็ผมร่วมดำเนินรายการอย่าว่าแต่ชนเลยแล้วมาดำเนินรายการอาจารย์เก่งว่าไงอาจารย์ไปคิดดูนะอาจารย์ซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ก็กลัวรถไปชนแล้วก็ไปทำประกันภัยให้รถยนต์ไม่เคยประกันภัยให้ตัวเองเออแต่รถเนี่ยมันคุ้มครองอยู่นะที่นั่งเนี่ยสังเกตดูนะรอดส่วนใหญ่มีอุบัติเหตุแล้วรอดตลอดไม่ค่อยตายหรอกเพราะว่าหลวงปู่ทวดช่วย ซื้อรถคันผมก็ให้หลวงปู่ทวดองค์นึงอ๋อแถมหลวงปู่ทวดด้วยนี่มันยังมีพกมาเลยเดี๋ยวถ้าใครอยากได้จะให้จริงเปล่าอยู่ในคอเนี่ยองค์บนคอเลยเหรอจริงป่าวว้าวต้องแย่งกันหน่อยเดี๋ยวท่านประมูลราคาไหมต้องถามคำถามเด็ดๆมาสักคนหนึ่งไหมจะได้ถอดในดูก่อนได้ไหมดูก่อนได้ไหมตอนนี้หมอสมแกกำลังสงสัยว่าเชิญแกมาทำไมนะเนี่ย เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาโอ้อาจารย์นี่นะโอ้โหอย่างนี้เหรอเขาเรียกจริงป่าวพิมพ์เตารีดใหญ่นะเตารีดใหญ่เล่นกันตั้งสองสามหมื่นนะจริงป่าวห้าปีให้หลังตอนนี้นะกี่แสนแล้ว500,000เดี๋ยวกล้องจับหน่อยเก็บอีก5ปีนะผมการันตีองค์นี้ไม่ต่ำกว่า5ล้านโอ้เดี๋ยวดูหน่อยสิตอรี่ขึ้นแบบเนี่ยลงทุนอย่างไรให้ได้บุญโอ้ปี2505แต่วันนี้ผมจะเอา2507เก็บไปนะครับอาจารย์เผื่อครับเดียวจะต้องแจกไม่แจกอาจารย์แจกท่านผู้ที่มาในรายการจริงครับมีใครถามอะไรเด็ดๆอาจารย์ควรให้ไปเลยอันนี้2507 2507เดี๋ยวผมดูก่อนที่อ๋ออันนี้หลังตัวไม่เคยเห็นนี่ไม่ใช่หลังตัวหนังสือนี่เป็นเขาเรียกทะเลซุงแต่ทำไมพิมพ์ว่า2518อ่ะทำ2507แต่ว่าพิมพ์ไม่ทันไง
มีปัญหาอะไรไหมมาปีมาสองปีเนี่ยผมใช่ตัวเลข18ไหมเนี่ยผมมองไม่ค่อยเห็นเลย2508พี่เก่ง2518จริงๆด้วยหลวงปู่ทวดวัดช้างให้2518อาจารย์ทิมทำ2508เก็บไว้เถอะหาไม่ได้แล้วขอบคุณนะครับเอาไม่ได้ให้ผมใช่ไหมให้ก็ได้ให้อาจารย์ก็ได้นะไม่เป็นไรผมมีหลายองค์แจกพวกเราแจกพวกเราก็แล้วแต่ตั้งใจมาให้จริงแจกพวกเราแต่เดี๋ยวจะแจกใครอย่างนี้ใครเป็นใครซื้อเบนซ์ที่ทองหล่อผมให้ทุกคนตอนนี้ในห้องนี้เลยใครซื้อเบนซ์จากทองหล่อแล้วยังไม่ได้หลวงพ่อปู่ทวดหลวงปู่ทวดมีไหมครับไม่มีลูกค้าทุกคนอาจารย์ผมก็วันนั้นผมเจอท่านอเนกอาจารย์อเนกอเนกสิทธิประสาทเราธรรมทัศน์เราธรรมทัศน์ครับเราธรรมทัศน์เจอบ่อยตอนเช้าๆบ้านใกล้กันก็อาจารย์เอกรุ่นผมครับรุ่นอาจารย์เหรอครับเอ๊ะทำไมอาจารย์ดูหนุ่มกว่าเขาตั้งเยอะโอ้โหข้างๆก็รุ่นพี่ผม ผมจำไม่ได้หรอก ท่านบอกว่าอยู่มาจนป่านเนี้ยนะเพิ่งเข้าใจจิตวิญญาณของคนไทยตอนโค้งสุดท้ายของชีวิตไม่เคยเข้าใจคนไทยว่าคนไทยเนี่ยมีเรื่องความเชื่อความศรัทธาในสถาบันมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ในสถาบันพุทธศาสตร์ยิ่งอยู่ลึกๆเรื่องจิตวิญญาณที่อาจารย์จะมาพูดเนี่ยมันอยู่ในวิญญาณของคนไทยแล้วผมก็มาศึกษาว่างๆก็จะดูเรื่องพระเรื่องอะไรเนี่ยก็เล่นแบบฮ็อบบี้เล่นมาสนุกสนุกแต่ตอนหลังๆเนี่ยทุกคนที่ยังที่เป็นคนไทยนะที่บ้านจะมีพระพ่อแม่ให้ไว้เยอะแยะหมดเลยครับแล้วคนไทยเนี่ยจริงๆไม่ต้องทำอะไรอ่ะไอ้ยิ่งทำยิ่งเจ๊งนะอาจารย์ยิ่งลงทุนยิ่งลำบากนั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆรวยเละตุ้มไปเลยทำไงบางคนมีนอนนอนรวยเละเนี่ยมี แต่ว่าพ่อแม่จะต้องเป็นคนที่ทำมาหากินหน่อยนะอย่างเช่นสมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยใครไปซื้อที่สุขุมวิทเนี่ยเรามองโอ้โหน่าเกลียดมากไกลเมืองไกลบ้านมีแต่ควายอยู่สมัยก่อนเขาก็จัดสรรตารางวาละ300ผมยังจำได้เลยนะพ่อเพื่อนผมก็มาซื้อไว้อะไรไว้นะฮะเก็บกันไว้ปัจจุบันเนี่ยวาละ1.5 ล้านไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่พวกที่ลูกหลานเรียนนอกอะไรกลับมาก็จะขายที่เอาไปลงทุนซื้อหุ้นซื้ออะไรไอ้พวกนี้แจ๊กหมดไอ้พวกไม่ทำอะไรนอนเฉยๆก็เอาที่มาดูโอ้โหมหาศาลเพราะนั้นจะเป็นเพราะว่าเป็นบุญเก่าเขาไหมมีส่วนนะคือไม่งั้นเขาจะนั่งๆนอนๆแล้วที่ดินจะขึ้นไปร่ำรวยจนเจ้าของที่ได้ไงถ้าไม่มีบุญเก่าใช่ไหมพ่อแม่ต้องมีเขาเรียกมีวิชั่นนะต้องมีวิชั่นที่มองว่าเอ๊ะที่ตรงนี้มันซื้อได้แล้วบางทีพ่อแม่เนี่ยผมเด็กๆเนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยคุณยายคุณตาให้มาเป็นกรรมเลยนะผมก็แจกไปเรื่อยแจกไปเรื่อยมารู้อีกทีไอ้ที่แจกไปนะองค์นึงตอนนี้3ล้านกว่าอ๋อไอ้นี่ก็คือกลับไม่ทันเลยคือเนื้อว่านใช่ไหมเอากลับไปตามซื้อกลับมาไม่ทันเลยเป็นเนื้อว่านใช่ไหมครับ3ล้านกว่านี่3ล้านกว่าเนี่ยผมบอกคนไทยเนี่ยที่ซื้ออะไรไว้แล้วเก็บไว้เฉยๆนะรวยแบบไม่ต้องทำมาหากินอ่ะนั่งเฉยๆก็รวยละแต่ถ้าคนบางทีอะไรขึ้นหน่อยอย่างซื้อหุ้นเนี่ยอย่างอาจารย์นิเวศรวยเพราะอะไรแกซื้อเก็บไงถ้ากำไรหน่อยแกขายแล้วไปซื้อเล็กลงอ่ะพอขายเสร็จกำไรเอาไปบริโภคเอามาบริโภคหมดละไปซื้ออะไรมันก็เล็กลงถ้าเก็บเพราะแกซื้อแล้วเก็บว่าแกขึ้นไปแกก็ไม่ขายแกก็เลยไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินบริโภคอ่ะแต่ก็มีทรัพย์เยอะเลยมีแต่ว่ากินไม่ได้กินไม่ได้ลำบากมากเลยก็มาดำเนินรายการและขอกินตลอดเนี่ย เอาทฤษฎีนี้นะมันน่าคิดบางทีผมกับพี่ชายดูเนี่ยผมก็ไปเรียนเมืองนอกมาทำมาค้าขายเรากำไรแล้วก็แฮปปี้ใช้เงินเที่ยวเมืองนอกขับรถเบนซ์อะไรพี่ผมซื้อที่ดินเก็บวันหนึ่งที่ดินแกโอ้โหมูลค่ามาเยอะมากไอ้ผมเนี่ยพ่อแม่เตี่ยให้มาผมก็ขายได้3ล้านผมก็มาซื้อยิ่งซื้อที่ผมเล็กลงเรื่อยแต่มูลค่ามันเยอะแต่ที่เราเล็กที่พี่ไม่เคยขายแล้วทิ้งไว้เงี้ยโอ้โหตอนนี้เขารวยเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่แต่เขาไม่มีโอกาสมาสปอนเซอร์รายการเราอะ พี่เก่งมีน้อยเนี่ยแต่สปอนเซอร์นะฮะแต่หลวงปู่ทวดองค์นี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เสน่ห์เขาเป็นคนอาจารย์เสน่ห์เอาพระให้พี่เก่งดูว่าแขวนอะไรอยู่บ้างแขวนอะเพราะว่าใครให้ก็ขึ้นคอหมดนะพี่เก่งแต่ว่าเขาบอกว่าต้องเลี่ยมทองให้เขาหน่อยนึงเอาให้พี่เก่งดูหน่อยสิแขวนอะไรอยู่บ้างไม่เป็นไรฮะไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเหรออันนี้พี่เก่งให้หลวงปู่ทวดนี่ดีแน่นอนแต่กำลังแรงนะวันแรกเมื่อวานเนี่ยผมไปที่ที่พุทธมณฑลครับ
สังฆราชสมเด็จพระสังฆราชก็ให้รางวัลผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนาผมก็ได้แล้วท่านก็แจกหลวงปู่ทวดรุ่นสมเด็จพระสังฆราชอ๋อเลยครับแสดงปู่ทวดตอนนี้แรงมากจริงในประเทศไทยนะแรงไปถึงสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงครับเขามาซื้อพระเมืองไทยนะผมต้องบอกเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆขายเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยโอ้ว่า AEC ไม่ต้องไปแข่งกับเขาหรอกก็เปิดโลกเลยนี่แหละจริงไหมมาแห่ซื้อกันหมดละใช่ดารานอกถึงมาสักยันที่เมืองไทยฮะเมื่อวานก็เพิ่งเป็นข่าวมาสักยันเหรอฮะใช่แล้วที่เราจะสร้างปั้นหลวงปู่ทวด300 ล้านเนี่ยฮะแล้วหลวงพ่อออกมาบอกว่าได้รับเงินโอนมาแค่10 กว่าล้านเอาหมายความว่าทำบุญมาไม่ครบข่าวเมื่อวานฮะใช่แต่เรื่องทำบุญไม่เป็นไรหรอกไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่ศรัทธานะก็เหมือนรายการผมนะครับหรือรายการเรานะฮะแล้วแต่พี่เก่งอย่ากรุณาแต่พูดแล้วไม่ทำก็ไม่ดีนะ เอาเราเคยอยู่กันมาก็ขนาดอาจารย์ผมไม่มีเงินให้อาจารย์แล้วนะไม่รู้จะสนับสนุนแล้วผมจะสนับสนุนยังไงอาจารย์บอกไม่เป็นไรเอาไว้รถผมเสียแล้วผมไปซ่อมครับหักกันกระดาษอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงแต่ถ้ารถไม่เสียเลยก็ไม่ได้อะไรเลยไงอันนี้เรื่องจริงฮะแต่รถก็เสียบ้างไม่เสียบ้างครับเสียบ้างไม่เสียบ้างบางปีก็เหลืองบซ่อมตั้งเยอะครับแล้วพอสิ้นปีไม่ซ่อมก็ยกเลิกกันไปก็อยู่กันอย่างนี้นะแต่ต่อไปจะขอเงินสดแล้วอยู่กันมานานครับช่วยเหลือกันมานานแบบพี่น้องฮะว่าแต่อาจารย์เสน่ห์เนี่ยเห็นหัวข้อแล้วว่าไงบาปหรือบุญตกลงเนี่ยทำธุรกิจลงทุนหุ้นอย่างไรไม่ให้บาปได้บุญคือก่อนอื่นต้องมาดูความหมายคำนี้ก่อนความหมายคำอะไรเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าทำไมวันนี้ใส่แว่นดำมามันคือต้องดูความหมายตรงนี้ก่อน บาปนี่คือการอันนี้ตามพจนานุกรมนะฉบับพจนานุกรมเนี่ยนะครับฉบับราชบัณฑิตยสถาน2500-2497แก้ไขใหม่ปรับปรุง2500ว่าแต่ว่ายังไม่ได้เอาคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษลงมาแปลกๆลงมาเลยนะครับบาปคือการกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนาไม่จำเป็นต้องบอกศาสนาใดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันภาษาอังกฤษก็มีซินไงซินนะSIN ซินนี่บาปนะฮะแล้วรวมถึงความชั่วความมัวหมองความชั่วชั่วพูดไปทางท่านผู้ชมนนท์ใช่ไหมพูดให้มันสะท้อนนะใช่ไหมสะท้อนนิดนึงส่วนบุญคือการกระทำดีตามหลักคำสอนในศาสนาอันได้แก่ความดีและคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้ที่ผมใส่แว่นมาเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายเห็นไหมครับว่าแว่นผมเป็นแว่นดำก็เห็นอยู่แล้วแว่นดำเพื่อจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าคนเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยสามารถเลือกอยู่ได้ว่าจะอยู่ในที่มืดหรืออยู่ในที่สว่างขณะนี้ท่านทั้งหลายครับผมอยู่ในที่มืดครับทรมานชิบเพงเลยครับท่านนะครับมองอะไรก็ไม่ค่อยจะเห็นดูอะไรก็ไม่ค่อยจะชัดท่านทั้งหลายดูไอ้คนใส่แว่นมืดท่านก็รำคาญมันสุดขีดเพราะนั้นไอ้ที่มืดเนี่ยมันไม่เป็นที่ปรารถนาของใครถูกไหมครับถ้าเราจะทำธุรกิจเราจะลงทุนท่านจะลงทุนในที่สว่างหรือท่านจะลงทุนในที่มืดครับท่านครับนี่คือปรัชญาที่จะสอนกับท่านทั้งหลายครับใส่มาเพียงแค่นี้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับครับโอ้โหมันบอกชัดๆว่าไอ้คนที่อยู่ในที่มืดน่ะมันไม่มีความสะดวกไม่มีความสามารถแต่มันมีคนจำนวนไม่น้อยที่มันดิ้นรนจะไปลงทุนในที่มืดหรือไปทำธุรกิจที่อยู่ในที่มืดหรือบางส่วนที่ท่านทั้งหลายเข้าไปลงทุนเข้าไปทำเนี่ยแต่ท่านไม่เห็นเพราะมันมีบางอย่างซ่อนอยู่ในที่มืดครับอะไรครับถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาผมมาก่อนท่านก็อยากให้ผมถอดแว่นอยากดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงถอดแล้วก็จะดูว่าหน้ามันจะมืดไหมทั้งที่ผิวมันก็มืดอยู่แล้วมันยังใส่แว่นมืดมาอีกท่านนะครับเพื่อจะบอกท่านทั้งหลายว่านี่คือความจริงหัวข้อวันนี้บอกชัดเจนว่าถ้าเราจะลงทุนเราจะซื้อหรือเราจะดำเนินธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราจะลงทุนให้มันได้บาปหรือเราจะลงทุนให้มันได้บุญเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่บางคนรู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่เราลงทุนไปที่เราทำธุรกิจไปเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันอยู่ในมันมีด้านมืดอยู่อ๋อมันใช้ไม่ได้บางส่วนอยู่แล้วก็คือมีด้านมืดแต่บอกก็ช่างมันเถอะมันมืดก็มืดของธรรมดาที่ไหนก็มืดที่นี่ก็มืดเออพอเวลาท่านเข้าไปอยู่ในที่มืดท่านก็จะเป็นเหมือนสภาพผมท่านก็จะรู้ว่าคนที่เราที่อยู่ในที่มืดปั๊บเนี่ยมันมีอะไรที่มันมัวหมองมันมีอะไรที่มันมองไม่เห็นมันมีอะไรที่มันยังมีอะไรซ่อนเร้นมันไม่มีอะไรที่กระจ่างใสท่านทั้งหลายครับจริงๆหลักการก็ง่ายที่สุดก็คือว่าถ้าเราจะลงทุนหรือทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูในสิ่งที่เรามองเห็นอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับท่านครับโอ้โหวันนี้ท่านทั้งหลายก็เห็นผมก็เห็นท่านเพื่อจะบอกกับท่านว่า
การลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ต้องโปร่งใสอย่างนี้ครับท่านครับนี่คือหัวใจสำคัญของการพูดในวันนี้จะกลับแล้วใช่ไหมยังไม่กลับยังไม่กลับยังไม่กลับ เป็นเริ่มต้นเป็นออเดอร์เริ่มต้นก่อนนิดหนึ่ง ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าอย่างตะกี้เมื่อสักครู่นี้พูดถึงคุณวสันต์บอกว่าไปถามพี่เก่งบอกว่าทำไมไปซื้อทำไมรถเบนซ์ทำไมไม่ซื้อโตโยต้าซื้ออะไรท่านอะไรครับคนทำธุรกิจรถเบนซ์นี่ทำบุญนะครับพันแน่รถเบนซ์นี่ไม่ใช่ถูกๆนะฮะอันนี้บอกได้เลยบาท2บาทนี่ซื้อไม่ได้3 4ล้าน5ล้านถ้าสัก100 200ก็เป็นกงเต๊กอ่ะเป็นกงเต๊กอ่ะทำได้นะครับแต่ว่าเป็นเลขล้านทั้งสิ้นเพื่อจะบอกเท่าไหร่ว่าทุกอย่างเขาพิถีพิถันเขามีคุณภาพเหล็กวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้ขอประทานโทษนะมันรับประกันมันมีแบรนด์เขาว่าเบนซ์อยู่ทุกอย่างถูกไหมครับประทับตาไม่ว่าจะใช้เวนเดอร์ไม่ว่าจะใช้ซัพพลายเออร์รายไหนก็แล้วแต่เบนต้องรับผิดชอบทุกกระเบียดนิ้วแม้กระทั่งวงจรไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเบนต้องรับผิดชอบเขาทำธุรกิจนี่เขาทำด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่ทำเอามือไปมึงไปชนตายที่ไหนมึงไปเจ๊งที่ไหนก็ได้แต่เบนรับผิดชอบเบนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างว่าเม็ดเงินที่คนซื้อรถเบนไปเนี่ย3-4 ล้านเดี๋ยวบอกกันนิดนึงผมไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนเลยนะบอกกันนะ3-4 ล้านวันนี้เพื่อรายการนะเนี่ยวันนี้3-4 ล้านเนี่ยของขึ้นแล้วของขึ้นพี่วสันต์ฮะเซ็นชื่อตรงนี้เลยฮะสปอนเซอร์สปอนป่าผมเดาว่ารถแกเสียอยู่นะเนี่ยมันต้องรับผิดชอบไปถูกไหมแล้วเวลาคนที่ได้รถเบนซ์ขอโทษทีขับรถเบนซ์มีความสุขไหมนี่มีความสุขไหมนี่เมื่อขับรถไปมั่นใจถูกไหมครับเวลาอะไรต่างๆที่บอกชนวัวชนควายจริงๆก็ไม่ได้พูดเล่นๆไปก็ไม่ได้คิดจะชนหรอกแต่หมายความว่ามีความมั่นใจเวลาขับรถไปปั๊บเนี่ยนะครับมั่นใจว่าคุณภาพของรถจะใช้ไป5ปี10ปีก็ยังใช้งานได้ดีคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกับเม็ดเงินและถ้าเกิดจะขณะจำหน่ายจ่ายออกก็ยังได้ราคาที่สูงเพราะรถยังอยู่ในกระแสของความนิยมอย่างต่อเนื่องโอ้โหจะบอกว่ามันมีความสุขทั้งคนทำมันมีความสุขทั้งคนใช้อันนี้บุญไหมแต่จะไปซื้อรถปรากฏว่าซื้อไปถูกพอซื้อเสร็จแล้วปั๊บมันถูกเหลือเชื่ออันนี้เอาไปเลยอันนี้แล้วนี่เป็นพิเศษอันนี้เอาไปเลยอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วถ้ามีปัญหาอะไรโทรมาบอกเราพร้อมจะเปลี่ยนให้คุณตลอดเวลาแล้วจากนั้นก็ติดต่อเปลี่ยนกันอยู่ทุกวันเดี๋ยวครับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดไปเอาไปไอ้นี่ก็ลุ้นตลอดเวลาเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นถูกแสนถูกทางบริษัทก็ประกาศกับว่านโยบายของเราทำให้ลดราคาถูกที่สุดแล้วถ้าเกิดคนมีปัญหาอะไรต่างเราก็บริการให้เยอะเข้าไว้แล้วถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาหาเราเราก็ต้องงี้นะเสร็จแล้วไอ้คนที่ใช้ก็เครียดกันหมดคนทำก็เครียดเพราะมันก็ไม่รู้จะเข้ามาเคลมกันเมื่อไหร่ถามว่านี่มันธุรกิจบุญหรือธุรกิจบาปครับเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจบุญก็คือต้องธุรกิจอย่างเบนซ์ทองหล่อนี่ครับโอ้อาจารย์ค่าสปอนเซอร์ที่จะให้เหมารายการต้องแบ่งต้องแบ่งเขาเหรออย่างนั้นผมพูดบ้างได้ไหมฮะอาจารย์ถาวรไม่ผมจะบอกว่าการลงทำธุรกิจที่ไม่บาปเนี่ยต้องไม่เข้าหลักมิจฉาอาชีโวมิจฉาอาชีโวหนึ่งก็คือไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้าสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าไม่ค้าน้ำเมาหรือสารเสพติดสิ่งเสพติดแล้วก็ไม่ค้ายาพิษซึ่งก็แสดงว่าเบนทองหล่อเข้าทุกข้อที่ไม่บาปไม่ค้าเอาไม่ค้าอะไรนะเอาใหม่ดิหนึ่งไม่ค้าอาวุธไม่ค้าอาวุธไม่มีอันนี้ไม่มีอาวุธไอ้รถชนคนอะไรไม่เกี่ยวนะไม่นับเป็นอาวุธใช่ไหมสองไม่ค้าไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ามนุษย์ไม่ขายอยู่แล้วสามไม่ค้าสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าไม่ฆ่าสัตว์แต่เอาไปฆ่าเราชนควายตายเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่ได้ฆ่าอันนั้นอุบัติเหตุอุบัติเหตุสี่ไม่ฆ่าน้ำเมาไม่ฆ่าน้ำเมาแล้วก็ห้าไม่ฆ่ายาพิษไม่ฆ่ายาพิษตัวเบนทองหล่อไม่แถมเหล้าไม่แถมเบียร์ไม่แถมไวน์แถมพระแถมแต่หลวงปู่ทวดเข้าขายหมดแถมพระจัดวิปัสสนาอบรมธรรมะคนเสิร์ฟน้ำยังเดินยังกลมเสิร์ฟเลยเอาไปดูดิใบสมัครใบสมัครส่วนละสมัครงานที่บริษัทผมเนี่ยนะกรอกไว้เลยนะข้าพเจ้ายินดีจะไปปฏิบัติธรรมอย่างน้อย1คอร์ส7วันอย่างน้อยนะในใบสมัครนี่คือต้องกรอกไว้อย่างนี้เลยถ้าอยู่ไม่รับข้อนี้ก็ไม่มีการรับเข้ามาไม่ต้องมาเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนในนั้นก็เดินเหมือนเดินจงกรมเหมือนผีดิบลูกค้าบางคนไงลูกค้าบางคนก็บอกเอ๊ะเข้าร้านนี้ทำไมมันดูเหมือนกับมันไม่อยากขายรถโอ้มีสติไงมีสติไม่เคยมีความกระตือร้นจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้
ถ้าจะโง่ไปขี่ยี่ห้ออื่นก็ตามใจก็ปลงให้นะส่งเขาเรียกว่าแผ่ส่วนบุญให้นะฮะเรียกวันหลังเราจะไปขอสปอนเซอร์ยี่ห้ออื่นได้ไหมเนี่ยได้ไหมยากละยากละไม่เอาดีกว่าแต่อาจารย์นี่ก่อนเดี๋ยวต้องไงหมอสมคือผมมีโพลิซีประกาศทำไอ้แคมเปญน่ะว่าคนดีไม่ต้องดาวคนดีไม่ต้องดาวโอ้โหลูกค้ามาเพียบเลยมาถึงก็หยิบไอ้ใบประกาศเขาเรียกใบประกาศปริญญาเก้าเคยเป็นรองเจ้าอาวาสมาวางๆผมบอกเอาให้ผมดูทำไมผมดีพอที่จะขี่รถเบนซ์ไหมไม่ต้องดาวทำไมต้องดาววันนี้จะขับก็ไปเลยผมบอกแล้วผ่อนไหวหรือเปล่าเอ้าไม่ต้องดาวก็ไม่ต้องผ่อนดิผมมันเหมือนกันน่ะนะเข้าใจงั้นจริงๆนะพระเจ้ามาผมบาปตรงนี้นะมาแต่ละวัดโอ้โหหลวงพ่อมาเป็นคนดีหรือเปล่าไอ้คนดีก็จะมารถกันเนาะจะขับรถกลับวันเนี้ยก็คนดีไม่ต้องดาวไม่ต้องดาวก็ไม่ต้องผ่อนเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะมากันทั้งวันล่ะก็ผมอยู่ทั้งวันไม่ใช่เหรอเขาก็มาทั้งวันมาคุณหมอสมฮะครับจริงๆเนี่ยหมอสมนี่เรียนทันตแพทย์เป็นทันตแพทย์เขียนหนังสือเขียนหนังสือสอนพิเศษสอนพิเศษครับปัญญาโทจิตวิทยาครับแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งแบบตอนหลังไม่ค่อยเคร่งแล้วครับตอนหลังไม่เคร่งแล้วนะฮะแต่ว่าเคยปฏิบัติแบบอุกฤษมาก่อนคือเอาจริงเป็นเวลาร่วม2ปีครับนะฮะไอ้ทำธุรกิจแบบเบ้นทองหลางนี่ใช้ได้ไหมดีครับเอาอย่างนี้แหละใช้ได้นะครับเพราะว่าข้อหนึ่งคนที่ซื้อเขามีกำลังอยู่แล้วหมายความว่าไม่ได้ไปบังคับเขาซื้อนี่พี่เก่งเคยบังคับคนซื้อไหมไม่บังคับมีแต่พูดอย่าซื้อเลยมันแพงบอกเลยพี่เก๋งไม่ขายผมก็ต้องไปซื้อกับคนอื่นขายผมเถอะครับมันแพงคันนึง15ล้านจะซื้อไปทำไมก็เหมือนเขาก็จะซื้อโรงพยาบาลเอกชนอย่างเงี้ยใช่ไหมหมายถึงว่าคนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็มีกำลังซื้อแล้วก็มองว่าของแพงดีด้วยนะผมเคยอุดฟันคนไข้แล้วเก็บเงิน350ออกมาวายๆหมอเขาเลยอุดให้ผมอ่ะคุณภาพดีเปล่าคือพอวันหลังผ่านนะอุดเหมือนเดิมนะเก็บ700ดีใจเลยฮะดีใจหมอเอาของดีอุดให้เห็นไหมฮะคือเขามองว่าของแพงคนไข้มาอุดฟันต้องแพงใช่คนไข้มาอุดฟันใช่คิด350วอยวายว่าหมอวอยวายอะไรมาอุดให้ผมเนี่ยเกรดต่ำหรือเปล่าสงสัยจะของดีมาใช้อุดไม่ของไม่ดีมาอุดของถูกใช่พอเก็บ750 700นี่ใช้ได้แล้ววันต่อมาใช่กลับดีใจทั้งที่มันเหมือนเดิมนะตอนหลังผมได้เก็บ700หมดเลยนี่มีเพื่อนผมคนก็เหมือนกันขับเบนก็เหมือนกันก็คือว่าของดีต้องแพงใช่ไหมครับของแพงอาจจะไม่ดีนะนะฮะแล้วแต่ของดีมันต้องแพงไม่มีของถูกใช่แต่ของแพงอาจจะไม่ดีเหมือนหุ้นนะฮะหุ้นที่แพงอาจจะไม่ดีก็ได้นะใช่ไหมแต่หุ้นที่ดีเนี่ยอนาคตมันต้องแพงครับอาจารย์นิเวศเนี่ยดูมองออกนะว่าหุ้นที่ดีเนี่ยอนาคตมันต้องแพงเลยรวยน่าดูเลยตอนนี้รวยแต่ว่าวันหนึ่งก็ตายก้าวไปไม่ได้ตายก็ไปไม่ได้เป๊ะเลยเป๊ะเลยนะก็ถึงจุดหนึ่งผมว่าเกินสัก20ล้านก็ไม่ได้ใช้ก่อนหน้าเกินไปมันเป็นแค่ความภูมิใจว่าตัวเลขมันเพิ่มเท่านั้นเองนะวันคนเราจะกินสักเท่าไหร่เชียวผมว่าวันละพันก็รู้แล้วฮะรู้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเหลือให้ลูกสัก100ล้านก็เยอะไปแล้วผมว่านะฮะเยอะไปคือเราสอนให้เขาจับปลาดีกว่าจับปลาให้เขาเพราะฉะนั้นเราสอนความรู้ผมถึงเน้นการสอนพิเศษอะไรพวกนี้ไงเพราะว่าผมปีที่แล้วผมติวนักเรียนเข้าแพทย์ไปเกือบ100คนฮะแล้วเข้าได้กี่คนฮะไม่เห็นเข้าไปร้อยเกือบร้อยแต่ติวประมาณ 3-400 คนนะ1ใน4จริงเปล่าจริงก็คือผมรู้สึกว่าสอนเขาจับปลาดีกว่าจับปลาให้เขาแพทย์เขาจะจับได้ไม่สิ้นสุดนะหมอเสน่ห์หมออะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือแพทย์แผนปัจจุบันเลยเหรอจริงเปล่าก็แพทย์เชียงใหม่แพทย์ศรีราษฎร์แพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือว่าผมรู้สึกว่านะฮะการเล่นหุ้นเนี่ยนะถ้าเราเล่นด้วยการลงทุนนะฮะไม่โลภนะกำไรอยู่แล้วฮะถ้ามองดีๆอ่ะนะฮะหมายถึงว่าซื้อแล้วไม่ต้องขายบ่อยไม่ต้องขายบ่อยถือไปเลยแล้วเรามองแบบเป็นการลงทุนนะฮะแต่ถ้าเรามองเป็นเก็งกำไรเนี่ยเราซื้อวันนี้พรุ่งนี้อดดูราคาไม่ได้ละแล้วถ้าข่าวมันสวิงไปสวิงมานะในที่สุดเราต้องขายก่อนแต่ถ้าดูที่พื้นฐานดูที่การลงทุนว่าบริษัทนี้ business model ดีนะฮะผู้บริหารมีคุณธรรมอันนี้สำคัญมากนะแล้วระยะยาวเนี่ยมันจะโตไปเรื่อยๆอาจารย์เสน่ห์ฟังคุณหมอสมแล้ว
ก็ตไหมเก็ตไหมภาษาเก็ตไหมก็อย่างเบนซ์ทองหล่อเขาถือยาวก็ถือยาวมากเลยผมซื้อเลยนะฮะเรื่องถือยาวเหมาะสมอาจจะไม่ทราบว่าผมเนี่ยถือยาวมากกว่าที่เหมาะสมคิดดิทุกวันนี้ก็ยังไม่คิดจะขายตั้งแต่ปี40เลยไหมก่อนปี40ครับผมนู่นนะฮะตั้งแต่สงครามอ่าวครับวันก่อนได้รับปันผลนี่เอาใบใบคนเราก็จะมีความภาคภูมิใจเวลาได้รับปันผลเนี่ยมันชีวิตมีความสุขเพราะว่าเราได้มาประมาณ20ตังค์นะเพราะว่ามันหุ้นมันเป็นวอลเปเปอร์ไปวันนั้น10ตังค์เองอันที่ให้ผมดูปันผล10ตังค์หักภาษีหน้าที่จ่าย1ตังค์หุ้นบริษัทอะไรเนี่ยอย่าไประบุชื่อบริษัทเขาเลยเพราะว่ามันไม่ควรจะต้องจดจำมันไม่มีค่าสำหรับผมอีกต่อไปแต่พูดถึงถือยาวเนี่ยต้องระวังอย่างนะครับตลาดหุ้นมันจะขึ้นประมาณ 7-8 ปีแต่บทที่มันจะลงมาที่จุดเดิมมันใช้เวลาแค่ 2-3 ปีผมไปพูดกับคนที่เล่นหุ้นตอนนี้ก็บอกไหนบอกว่าคนเล่นหุ้นเนี่ย10คนกำไรแค่2ไงอีก8ขาดทุนต้องรอตอนมันลงครับแล้วถึงตอนนั้นจะรู้ฮะว่าไอ้คนหนีไม่ทันมันเป็นยังไงเราไปดูตอนปี40ปี50ก็ได้แม้แต่มืออาชีพนะฮะพวกแบบเซียนทั้งหลายเนี่ยยังหนีไม่ทันเลยบางคนในที่สุดนั่นแหละคือคำตอบแต่เหมาะสมอย่างอาจารย์เสน่ห์เนี่ยลงทุนหุ้นยาวแล้วก็ตั้งใจดีพวกผมไม่ได้บอกว่ายาวขนาด12ปีไงฮะคือเรียนก็เหมาะสมนิดนึงไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าผมจะเจ๊งย่อยับอะไรแต่วันนี้ก็ยังมีผมอยู่เห็นไหมครับเพื่อจะบอกกันว่าคนเราไม่ได้หมายว่าผิดหวังผิดพลาดแล้วมันคือการอวสานของชีวิตไม่ใช่ถูกไหมแต่มันคือบทเรียนแต่ว่ามันบทเรียนใหญ่บทเรียนเล็กถูกไหมครับและเพียงแต่ว่าถ้าจะถามจริงๆเมื่อตอนที่เราลงทุนเมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราลงทุนเพราะเรามีความรู้จริงหรือเปล่าเราลงทุนเพราะคิดว่าลงทุนหรือว่าคิดว่าจะไปเอาเงินเขาจะคิดว่าจะไปเอากำไรถูกไหมครับถูกไหมจิตเรามีจิตของความเป็นกุศลจริงหรือเปล่าถูกไหมครับโอ้มาอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนั้นจิตไม่กุศลเลยจิตมีความรู้สึกกูต้องรวยอ่ะได้ยินซ้ายก็รวยขวาก็รวยเอกคนนั้นก็ได้เงินอีกคนได้เงินกูก็อยากได้แบบเขาบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้มาได้ยังไงถูกไหมครับใช่มันก็เหมือนตอนนี้ครับต้องระวังเราจะได้ยินคนพูดโอ้เริ่มจาก 500,000 ตอนนี้มี10ล้านนะครับต้องระวังนะบทจะลงจาก10ล้านก็เหลือ 500,000 ได้นะแต่คิดแบบอาจารย์เสน่ห์เนี่ยคือไปลงทุนแล้วก็อยากได้มีตัณหามีความโลภเป็นคนชั่วนั่นแหละเดี๋ยวไม่หมายความว่าบรรยากาศแบบนั้นน่ะบรรยากาศแบบนั้นอันนี้บาปไม่บาปไหมก็บาปอยู่ในใจอยู่แล้วไงไอ้ความโลภโลภะเนี่ยนะฮะตัวนี้แล้วมันจะทำให้ขาดสติแล้วเราก็จะตามเข้าไปนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับอยากรวยเหมือนเขาอะนะฮะโดยที่ไม่มองว่าเขาเริ่มมาจากตรงไหนไงและนั่นจุดนั้นสำคัญคือเขาเริ่มมาก่อนหน้านี้ 2-3 ปี 4-5 ปีแล้วแต่เรามาเริ่มตอนนี้ใช่ไหมผมเป็นห่วงคนที่เพิ่งเข้าตลาดตอนนี้นะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะอยู่ในจุดที่อันตรายแล้วฟองสบู่อันตรายละมันยังไปได้อีกฮะหุ้นเวลาขึ้นมันจะขึ้นได้มากกว่าที่คิดเสมอแต่เวลาตกมันก็ตกรุนแรงกว่าที่คิดเหมือนกันพี่เก่งมีลงทุนหุ้นไหมผมเป็นคนโชคดีคนหนึ่งผมซื้อเมื่อ30กว่าปีสมัยราชาเงินทุนยังอยู่เลยเหรอซื้อไปล้านกว่าบาทเพิ่งจะขายไปประมาณปีที่แล้วเนี่ยขายได้หมื่นหนึ่งอันนี้คู่แข่งนะเก็บ30กว่าปีล้านกว่าบาทขายได้หมื่นหนึ่งอันนี้ลงไปเท่าไหร่อันนี้แมงเม่าตัวพ่อเนี่ยไอ้ผมนี่ตัวลูกเลยที่บอกว่าโชคดีก็คือตอนนั้นเพื่อนกลับมาจากเมืองนอกด้วยกันน่ะมันซื้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันขี่เบนซ์เลยไงเอาเราก็เอามั่งสิซื้อไปล้านกว่าบาทราชาแจ้งเลยเราไม่ได้ขี่เบนซ์ต้องมาขายเบนซ์แทนเพราะอันนี้ก็ว่าโชคดีคือว่าตั้งนั่งก็เข็ดเลยไงหุ้นไม่แตะอีกเลยไม่แตะเลยก็มาตั้งหลักทำมาหากินก็ตั้งร้านขึ้นมาได้ไม่งั้นก็เป็นเซียนเล่นหุ้นไปกับเขาแล้วใช่ไหมคือคนเราเนี่ยบางทีอย่างที่บอกนะครับหมอสมบอกอ่ะพอเรามีรายได้เราจะรู้สึกว่ามันภูมิใจนะอย่างที่บอกว่าโอ้ลงไปแค่ 500,000 ตรงนี้โอ้โหตัวเลขนะ10ล้าน20ล้านเนี่ยนะบางคนก็ได้ทีนี้เวลาได้ปั๊บเนี่ยถ้าเรายังได้อยู่บนเขาเรียกว่าความถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะแต่บางทีพอเราได้มาบ้าปั๊บมันจะเลยเกินเลยเช่นโอ้โหทำรายการดังมากมีความนิยมโฆษณาลงเยอะแยะแล้วก็แบ่งกับเจ้าของช่องเขาถูกไหมครับเราไม่ใช่เราแล้วถ้าอย่างนั้นแบ่งเจ้าของช่องไม่เกี่ยวหรอกมันยังมีช่องว่างนี่ว่ากูเอาโฆษณาเพิ่มดีกว่าวะเสร็จแล้วกูก็เก็บเอาไว้เองสมมติอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับมาในสุดปั๊บเนี่ยนั่นแหละครับจากบุญแท้ๆแต่หลงเข้าไปอยู่ในบาปท่านอะไรครับหลงเข้าไปอยู่ในบาปทำไมจริงๆนะเราอยู่ในพื้นที่ของบุญทำประโยชน์อะไรต่างๆเยอะแยะสื่อนี่เป็นงานบุญนะถูกไหมงานบุญถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์สัมภาษณ์คนอะไรทุจริตอะไรต่างเยอะแยะแต่ตัวเองเอ๊ะกูมีช่องดีกว่าเอานี้ซะหน่อยก็แล้วกันเจ้าลายปรากฏว่าเจ้าของเขารู้ขึ้นมาอ้าวเหรอเอาเกินอ้าวไปก็ได้บาปมันประทับตาแล้วก็ท่านแหละครับ
มันไม่ได้หรอกครับไอ้นี่พูดถึงใครไม่รู้ฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันต้องมีเส้นมันต้องมีเส้นของความรับผิดชอบถูกไหมครับเห็นด้วยสักครู่หนึ่งผมจะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมาภิบาลซึ่งเอามาใช้กับการลงทุนได้อย่างเต็มที่ว้าวมามากมายจริงเลยวันนี้วันนี้นี่เราเล่นครบทุกวงการเลยครับตั้งแต่อดีตนายกยาวมาทำไมเล่นไปเล่นใครครับฮะผมเล่นอะไรผมยังไม่พูดเรื่องจำนำเลยมาพูดอะไรฮะจำนำอีกจำนำอีกเหรอจำนำอะไรจำนำรถอะดิคำว่าจำนำบ้านเราต้องเปลี่ยนทำไมไอ้เขาเรียกอะไรนะพจนานุกรมไทยต้องเปลี่ยนความหมายต้องเปลี่ยนความหมายจำนำแปลว่าขายเอาเลยหลังเราซื้อหุ้นแล้วไปจำนำกับหลวงไหมข้าวจำนำหลวงนะจำนำกับหลวงขายข้าวผมไม่ได้พูดเรื่องจำนำข้าวนะพี่เก่งพูดเองนะผมไม่รับผิดชอบนะปลูกข้าวเองนะปลูกข้าวแล้วไปขายรัฐบาลเขาบอกเอาไปจำนำใช่ไหมแสดงว่าจำนำนี่แปลว่าขายก็เหมือนเช่าแปลว่าซื้อเช่าพระผมเป็นเช่าพระแปลว่าซื้อจำนำแปลว่าขายซื้อพระเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกอันนึงที่ซื้อหุ้นล้านหนึ่งมาขาย30ปีขายหมื่นใช่ไหมผมก็ไม่เอาละเลิกมาเล่นพระดีกว่าเก่งตกลงพี่ให้ใครวันผมรับไปเลยพี่ถือไว้หลายรอบแล้วนะมาเล่นพระดีกว่าเล่นพระมีแต่กำไรผมซื้อเลยสมเด็จวัดระฆังล้านหกโอ้โหกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเกือบประมาณ15 16ปีเอาละตอนนี้จะลงทุนพระเก็บมา10กว่าปีโหรวยเละเลยไปขายได้ 600,000 อ้าวทำไมอ่ะก็ตอนซื้อมันแพงกว่าเขาอ่ะดูพระไม่เป็นเขาบอกเอาแท้ก็แท้ล้านหกเท่าไหร่ก็จ่ายล้านแค่หกแสนเก็บมาสิบกว่าปีขายได้หกแสนยังดีไม่เก๊นะถ้าเก๊นี่ของแท้ก็มันก็ดีไงผมว่าผมมีความสุขนะที่มันสอนบทเรียนแล้วว่าอย่าไปเชื่อใครอ่ะเซียนพระนี่เชื่อได้แต่อย่าไปเชื่อเขาเอาเอาเชื่อได้แต่อย่าไปเชื่อเขาเชื่อได้เขาบอกพระแท้แต่อย่าไปเชื่อเรื่องราคาเขาพระเราดีๆเมื่อเราแล้วเนี่ยพอเอาเหรียญไปอันนึงไปขายเขาบอก150,000พกนี่เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำนะไม่มีใครเล่นหรอกรุ่นนี้150,000ผมก็ไม่ได้ก็เก็บตื่นเช้าก็โทรมาคุณว่าสันว่าไงผมไม่ขายอ่ะเขาบอก400,000ขายไหมเคยเมื่อวันตี150,000วันนี้ไม่400,000หลับตาไปไม่กี่ชั่วโมงนี่กลับมา400,000เลยผมก็หลับหูหลับตาไม่เอาถ้าไม่ได้2 ล้านไม่ขายพูดมันส่งเดชตื่นเช้าบอก900,000ขายไหมโอ้ไม่ขาย1,200,000ขายไหมไม่ขายสุดท้ายผมขายได้เท่าไหร่ฮะ2 ล้านมันใจกล้าตีผม150,000แล้วคนสนิทกันด้วยอ่ะเราซื้อพระกันมาเป็น10ล้านแล้วอ่ะเพราะอย่าไปเชื่อเรื่องราคาเขาผมมีองค์นี้เท่าไหร่เนี่ยองค์นี้ผมว่าวันนี้พี่เก่งมานี่ไม่ได้มาขายเบนซ์ผมว่าแกมาปล่อยพระได้พอดีแกรับพระแลกรถมาเยอะเลยวันนี้ถือโอกาสปล่อยพระแน่นอนเลยวะเอาใครพวกเราเตรียมตัวได้นะครับเตรียมตัวได้แล้วแกมาปล่อยพระแน่นอนเลยวันนี้คือจริงๆตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะช่วงนั้นทุกอย่างมันลงหมดนะฮะทั้งพระทั้งเครื่องเพชรทั้งบ้านทั้งที่ดินนะไม่เฉพาะหุ้นหรอกครับเพราะฉะนั้นเราจะลงทุนทางด้านไหนก็ได้ถ้าเราเล่นหุ้นไม่เป็นเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าตลาดหุ้นนะฮะซื้อที่ดินเก็บไว้ทำอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าดูพระไม่เป็นก็ไม่ต้องลงไว้นะฮะหมายความว่าเราเลือกที่เราถนัดแล้วลงทุนจุดที่ดินเนี่ยผมว่าชัวร์ที่สุดแต่ที่ต้องดูเป็นว่าอนาคตเป็นยังไงไม่ใช่ไปซื้อที่แล้วอยู่อย่างนั้น10ปีไม่เปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยนะฮะอย่างสมัยผมอยู่ศรยานะตอนที่ปี1มหิดลนะครับโอ้จากพุทธมนต์จากสังฮีไปศรยาเนี่ยเป็นป่าหมดเลยนะครับเป็นป่าแบบเปรียวมากแล้วไม่มีรถเมย์วิ่งนะฮะต้องนั่ง2แถวจากสังฮีไปศรยาโอ้โหแล้วตอนนี้ดูฮะโอ้โหมันแค่10กว่าปีโอ้โหมันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะเมื่อวานผมเพิ่งผ่านไปนะใช่เจริญมากนะผมไปผมตกใจหาสารยาไม่เจอฮะตึกมันบังหมดเลยนะฮะสารยาก็คือตรงเขตของมหิดลนะมหิดลตรงพุทธมณฑลพุทธมณฑลไปสุดทางลงไปที่เป็นอู้แต่ก่อนไกลมากช่วงที่ผมเรียนนี่ทรมานมากเวลาไปสารยาทีนึงจากบ้านนะฮะมันกันดารมากเงี้ยมันก็เปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเราดูที่เราถนัดดีกว่าถ้าหุ้นมันได้เร็วใช่ถ้าเราทำสิ่งที่เราไม่ถนัดนี่บาปไหมก็ไม่มีฉันทะไงหมายถึงว่าคนที่ประสบผลสำเร็จมันต้องมีทั้งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือความถนัดความชอบใช่ฉันทะคือว่าถ้าเรามีฉันทะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นบุญเก่าของเราบางคนมันอินบอนนะครับคือเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยอย่างรุ่นพี่ผมบางคนนะโอ้โหผมดูเขาตัดสินใจแล้วนี่มันพรสวรรค์ชัดๆเลยคือ
อ๋อนี่แสดงว่ามีกรรมดีมาแต่ชาติก่อนหรือปางก่อนอะไรสักอย่างนะเหมือนกับเขานิ่งมากใช่ก็คือเราไปเรียนแบบเขาไม่ได้อะแปลกไหมเรียนแบบไม่ได้วิธีการมองชาติก่อนจะขาดทุนเยอะก็เลยแบบเกิดการเรียนรู้เออเป็นไปได้อาจารย์เสน่ห์มีโอกาสนะมีโอกาสนะชาติหน้าเนี่ยทำไมนะอาจจะลงทุนได้รวยเหมือนอาจารย์นิเวศนะกูจะไปเจอแกอีกกันอีกชาติหน้าแกเอาเงินผมไปตั้งแต่ชาตินี้เนี่ยชาติหน้าแกคืนน่ะแกต้องมาคืนคืนไหมคืนออตอนนี้แกอยู่สิงคโปร์เนี่ยอาจจะคืนเงินอยู่ตอนนี้คือจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับมันเอาชนะใจตัวเองไม่ได้นะอย่างตอนที่หุ้นลงไป350จุดผมซื้อไว้เยอะมากเลยนะพอมันขึ้นมา450จุดผมขายหมดเลยแล้วพอมันขึ้นไป800จุดผมมองว่ามันคงไม่สูงกว่านั้นอีกแล้วนึกออกไหมเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่เคยถึง800เลยแล้วมันพอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคือมันขายเร็วไปเพราะฉะนั้นหลายคนผมว่าก็อยู่อย่างนี้แหละคือถ้าเหมือนที่อาจารย์นิเวศบอกซื้อดองไว้เลยแล้วก็ให้มันขึ้นมาถึง 1,300 จุดใช่ป่ะอาจารย์ไม่เคยขายเลยนะฮะแต่พอมันลงไปถึง300จุดอาจารย์ไม่ได้ขายอีก อาจารย์นิเวศก็จะเขียนหนังสือว่าอย่าตกใจอย่าตกใจ วันนี้อาจารย์ไม่อยู่ก็ไม่อยู่นี่แหละนินทาได้ถึงคอนเซปต์อาจารย์ใช้ได้เลยครับใช้ได้แล้วผมไปเลือกซื้อหุ้นนะครับตัวที่อาจารย์เหมือนในsettrade.comอ่ะเขาจะเขียนไว้พูดถึงหุ้นใหญ่แล้วถ้าหุ้นตัวไหนมีชื่ออาจารย์นิเวศ3ปีก่อนนะผมมองเทรนด์ออกเลยว่าคนซื้อหนังสือพวกรวยด้วยหุ้นอะไรทั้งหลายแล้วอ่านนะชัวร์ต้องซื้อตามอาจารย์นิเวศผมเลยวิดักซื้อไปก่อนนะโอ้ได้ผลนะได้ผลหมายความว่าบางตัวมันขึ้นตั้งเกือบ2เท่าอ่ะก็คือว่า VI ทั้งหลายที่เข้าไปเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพในอนาคตออกนะฮะแล้วเราดักซื้อก่อนดีกว่าซื้อตอนที่ข่าวมันออกแล้วเคยได้ยินคำว่า sell on fact ไหมฮะก็คือว่าระหว่างที่ข่าวมันยังไม่ออกความโลภมันจะมาคนที่ซื้อหุ้นด้วยความโลภราคามันจะสูงเกินจริงนะครับพอข่าวออกปุ๊บความโลภมันจะหายเพราะข่าวมันมาแล้วไอ้คนที่รู้ทันมันจะ sell on fact ก็คือมันจะรู้ว่าข่าวออกต้องรีบขายออกนะนั่นแหละครับเพราะมันรู้ว่าสตินักเล่นหุ้นจะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกันอาจารย์ถาวรอาจารย์ถาวรดูจากข้างนอกอยู่ในวงการถือในวงการหุ้นเพราะว่ารายการมันนี่ทอกเราก็ทำเรื่องหุ้นเป็นหลักดำเนินรายการก็ดูจากข้างนอกเห็นบ้างดูบ้างรู้ความเป็นไปบ้างเนี่ยผมถามจริงๆคิดว่าการลงทุนหุ้นบาปไหมในห้องเนี่ยคนบาปทั้งห้องไหมเออแล้วถ้าผมตอบว่าบาปเนี่ยผมจะปลอดภัยกลับไปไหมคือคนเราจะพูดอะไรเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์ถึงตัวเองว่าจะเป็นยังไงถ้ามุสามันก็ทำบาปอะมูสาก็ทำบาปนะต้องพูดความจริงผมว่าอย่างนี้นะก่อนจะตอบเรื่องนี้ผมต้องบอกว่าผมเห็นด้วยกับหมอสมคือเราต้องทำในสิ่งที่เราถนัดนะเพราะแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าบุญของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำในสิ่งที่มันตรงกับที่เราทำบุญมาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะอย่างผมเนี่ยคนอื่นเขาซื้อคอนโดให้เขาเช่าเขาก็บอกมีปัญหาหาคนเช่าไม่ได้ผมเนี่ยลงทุนคอนโดแล้วก็มีคนเช่าแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องคนเช่าโอ้ยนี่มีบุญแต่ว่าเขาไม่จ่ายค่าเช่า มันจ่าย 2-3 เดือนแรกแล้วหลังจากนั้นก็ผัดไปผัดมาผัดไปผัดแล้วมันก็อยู่ตลอดก็อยู่ตลอด3ปีแล้วไม่ออกไม่ผมสุดท้ายก็เลยขายเขาบอกว่าผมจะอยู่จนกว่าท่านจะตายป่าก็บอกว่าผมอยู่ทุกวันแหละครับก็เลยขายไม่ไปไหนนี่ผมว่างี้ฮะว่าบาปไม่บาปเนี่ยผมคิดว่า มันก็ตอบยากเหมือนกันนะครับถ้าขึ้นอยู่กันอย่างนี้ว่าเรามองว่าเราเนี่ยหลักการในการพิจารณาเนี่ยเราจะเอาแบบไหนนะครับจะมองอะไรนะถ้าเป็นพระก็ศีล227เห็นไหมฮะชีก็ศีล8เนนก็ศีล10คารวาสก็อาจจะศีล5ดังนั้นก็ผมคิดว่ามองมุมนี้ก่อนได้ไหมครับแล้วก็ถ้าจะลึกลงไปอีกนะฮะลึกลงไปอีกเนี่ยในอย่างตัวอย่างบางตัวอย่างเนี่ยผมท่านพระไพศาลวิสาโลเนี่ยท่านเคยตอบไว้บอกว่ากรณีที่มีตึกแล้วให้เขาเช่าอ่ะถ้าบริษัทที่มาเช่าเนี่ยเขาไปขายเหล้าเนี่ยมันก็เข้าขายไหมเข้าขายไปด้วยโอ้เรามีถ้าเรารู้ถ้าเรามีตึกให้เช่าแล้วก็บริษัทที่มาเช่าเนี่ยทำธุรกิจขายเหล้าแล้วเราก็จะรู้ว่าบริษัทนี้มันทำธุรกิจแล้วยังให้เช่าอีกก็ท่านตอบบอกว่าก็เกือบจะไม่ต่างอะไรกับให้เช่าเหล้าอ๋อเหรอใช่ครับแล้วถ้าอย่างนั้นเงินของเราไปอยู่ในบริษัทขายเหล้าบาปไหมฟันธงเลยไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวใครนะฮะไม่มันไม่อยู่ไม่เป็นไรก็คิดเอาเองคิดเอาเองคิดเอาเองว่าควรจะเป็นยังไงเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราคิดว่าเราอยากให้เราเนี่ยบริสุทธิ์ขนาดไหนถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนธรรมดาคารวาสก็ศีล5เห็นไหมฮะ
จากบริสุทธิ์กว่านั้นก็ศีล8ศีล10หรือ227ข้อตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเงินของเราไปอยู่ในบริษัทที่มีส่วนในการกระจายเหล้าให้กับคนมีตั้งหลายพันสาขาเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ใช่ไหมคือเขาอยู่ก็พูดกลัวอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์รายการเราไปว่าเขาไปถูกตอนนี้ก็ไปสิงคโปร์ไปพูดรับหลังรับหลังสิเขาไปอยู่ถึงพูดรับหลังพอไปสิงคโปร์เขาจะไปซื้อหุ้นไทยเบฟเท่านั้นอยู่เอางั้นเลยก็เอาตรงเลยใช่ไหมอันนี้ต้องเรียนพวกเรานะครับอันนี้ตอนนี้มันเป็นความคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างกันอยู่ในบางระดับนะครับการซื้อหุ้นในธุรกิจบางธุรกิจที่ในความเห็นของอาจารย์ถาวรพูดเมื่อกี้ว่าถ้ารู้ว่าเขาทำอะไรแล้วเรายังเอาเงินเราไปลงทุนในสิ่งที่เขาทำซึ่งเราคิดว่าผิดมีส่วนที่ทำให้ผิดศีลเอาง่ายๆอย่างนั้นถ้าเรารู้เนี่ยพระอาจารย์ท่านบอกว่าพระอาจารย์ไพศาลเนี่ยเหมือนกับว่าเรารู้อยู่แล้วยังไปทำครับนะฮะแต่ก็มีบางคนเขาบอกว่าเราต้องตัดตอนธุรกิจเนี่ยไม่งั้นมันก็ไปถึงทุกอันน่ะถ้าเราคิดว่าเรามีร้านขายของแล้วบังเอิญเงินของเราไปลงทุนในร้านขายของนั้นร้านขายของนั้นขายเหล้าด้วยเราจะถือว่าบาปไหมนะบางคนก็บอกบาปสำหรับผมอาจารย์ถาวรก็คิดว่าบาปสำหรับบางคนก็บอกมันตัดตอนถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไปไม่จบหรอกอย่างเงี้ยซื้อรถเก๋งซื้อรถเบนซ์มาขี่ก็บาปใช่ไหมเพราะรถเบนซ์ชนคนตายอ่ะถ้าชนถ้าชนน่ะบางคนบอกแต่เบนซ์มันไม่ค่อยชนหรอกเพราะไม่มีใครมาอยู่ใกล้ๆแท็กซี่มันออกห่างเพราะมีเรื่องแล้วมันปวดหัวมันให้พอช่วงท้ายรายการพี่วสันต์บอกไม่ชนต้นรายการแกชนควายไปแล้วนะตอนแรกตอนหลังไม่ชนแล้วอ่ะแต่พี่เก่งนะถ้าชนหมาบ้านผมนะอันนี้บังเอิญผมมีรถเบนซ์ใช้นะครับผมไม่ได้ซื้อเองนะครับมันบุญกรรมทำกันมาผมจะไปซื้อรถอื่นนะแต่ว่าบริษัทที่ผมไปเป็นกรรมการเขาให้รถมาคันหนึ่งเป็นรถเก่าก็เป็นรถเบนซ์ก็ซื้อจากทองหล่ออีกซื้อจากเบนซ์ทองหล่อมาก็เลยใช้รถเบนซ์กลับไปบ้านนะหมาบ้านผมมันกัดรถอ่ะเหรอมันแทะเลยอ่ะอร่อยไม่รู้มันผมยังสงสัยเลยมันแทะเป็นรอยเต็มเลยแปลกนะแทะมันมากเลยท่าทางมันนึกว่ากระดูกหรืออะไรสักอย่างนะรถเบนซ์นี่หมาชอบเหรอหมายถึงว่านอกจากคนแล้วไม่ได้แปลว่าคนที่ชอบรถเบนซ์เป็นหมาเนี่ยหมายความว่านอกจากคนแล้วเนี่ยหมาชอบแปลกดีนะเพราะว่าการซื้อหุ้นเนี่ยจะบาปหรือไม่บาปเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเล่นกีฬาหรือว่าเล่นการพนันไอ้เล่นอะไรเล่นไพ่เล่นอะไรซื้อหุ้นเนี่ยถ้าเรามีสุขณวันซื้อก็พอแล้วถ้าเราไปคาดหวังจะต้องมีกำไรแล้วมันก็มาทุกข์ใจพวกนี้มันก็เท่ากับทำร้ายตัวเองเหมือนกันถ้าเราซื้อแล้วสบายใจหรือเล่นกีฬาเนี่ยเราเล่นเพื่อออกกำลังแต่ทีนี้มันไม่ใช่นะเล่นกีฬาเพื่อไปโอลิมปิกเพื่อเล่นกีฬาเพื่อพ่อจะได้รางวัลเอาไปให้พ่อแม่ปลูกบ้านอะไรเงี้ยสร้างบ้านมันกลายเป็นเรื่องของความโลภใส่เข้ามาแล้วล่ะพวกนี้มันก็จะทุกข์ใจทุกข์ใจกับบาปทำร้ายตัวเองอ่ะโอ้นี่พี่เก๋งพูดนี่ผมนึกถึงพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านผมฟังเทปท่านนะท่านก็บอกเลยว่าเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเราทำด้วยใจของเราอย่างสบายใจที่สุดแล้วไม่ต้องไปคาดหวังถึงผลที่เกิดขึ้นทำให้ดีที่สุดไม่ต้องไปคาดหวังถึงผลถ้าเราไปคาดหวังถึงผลเมื่อไหร่เนี่ยมันก็กลายเป็นทุกข์ไปทันทีแต่ถ้าทำแบบเต็มที่ตามที่เราควรจะทำแล้วก็เรามั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องไปคำนึงถึงผลแต่ถ้าเรารู้ไม่ดีแล้วอย่างอาจารย์ว่าไปซื้อหุ้นพวกน้ำเมาซื้อหุ้นพวกไวอากร้ามีอะฮะเดี๋ยวต้องทำนิ้วด้วยดูดิไวอากร้าอะไรพวกนี้นะมันก็เอาไปใช้ผิดทางมันก็เป็นทุกข์เป็นอะไรไปด้วยนะก็หลบเลี่ยงได้เราก็หลบซะแต่อะไรที่เราทำแล้วมันสบายใจก็ทำไปผมว่าจริงๆมันอยู่ที่จิตตรงเนี้ยอย่างครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพระภิกษุดื่มน้ำในเต้าที่มีลูกปลาอยู่แล้วไม่รู้นะครับดื่มเข้าไปมีปลาอยู่มีลูกปลาอยู่ในเต้านะฮะแล้วก็ตกใจแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าบาปไหมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่เจตนาก็ไม่บาป
นะครับแต่ถ้ารู้ว่ามีปลาแล้วก็ยังอุตส่าห์ดื่มมันแน่นอนแต่เขาบอกว่าท่านบอกว่าถ้าปลามันตายอยู่แล้วนะถ้าถึงแม้ว่าปลามันตายอยู่แล้วแต่เราเจตนาจะดื่มเพื่อให้มันตายถือว่าบาปทั้งๆที่มันตายอยู่แล้วมันตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในทางพุทธจะดูที่เจตนาเป็นเหมือนกับคนตายอยู่แล้วเราเอาปืนไปยิงอีกอีกอันแหละนะฮะก็คือว่าบาปจิตเรารับอารมณ์นั้นไปแล้วไงเพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นตกอยู่แล้วไปขายมันอีกอันนั้นยิ่งอันนั้นกรรมเก่าละนะฮะเคยมีคนถามผมว่าซื้อหุ้น10บาทแล้วขายที่15บาทบาปไหมเออบาปไหมนะฮะค่ากำไรเกินควรนะผมก็บอกว่ามันเป็นกลไกของตลาดมันก็เหมือนเราไปซื้อของที่สำเพ็ง10บาทมาขายที่บ้าน15บาทนะครับเพียงแต่ต่างกันที่สถานที่เท่านั้นแต่หุ้นมันต่างกันที่เวลาเราอาจจะซื้อเมื่อวานแล้ววันนี้มันขึ้นไปใช่ไหมครับไม่บาปครับระหว่างที่ซื้อ10มาขาย15บาทไม่บาปแล้วถ้าเกิดขายไปที่15แล้วมันขึ้นไปที่20บาทคนขายก็ไม่ได้บุญนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามกลไกตลาดนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้เลิกกังวลได้เลยว่าซื้อถูกขายแพงแล้วจะเป็นบาปแต่ถ้าพวกที่ไล่ราคาแล้วตั้งใจอย่างนั้นบาปแน่หมายถึงว่าให้แมงเม่าเข้ามาแล้วเทขายอันนั้นเป็นล่อเข้ามามีเจตนาที่จะกินเงินเขาใช่ใช่อันนั้นมันเป็นเกมละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตของคนทำมากแล้วพวกเราคนที่ถูกกินเนี่ยไม่บาปใช่ไหมก็เป็นกรรมไงอ๋อนั่นเป็นกรรมแทนเป็นกรรมมันไม่ผ่าอยู่แล้วแต่เหมือนกับรับกรรมไปเลยเข้าไปให้เขากินเองเข้าไปให้เขากินเองเขาไม่ได้มาชวนแต่เขาล่อเราอ่ะอันนี้เขาไม่เรียกบาปเขาเรียกโง่ชัดกว่าบาปอีกโง่บาปแต่เขาล่อเราอ่ะพี่เก่งเขาล่อเราเขาลากราคามาเฮ้ยไม่มันสติแตกเลยเออมันไม่เอาได้ไงอ่ะมันเห็นอยู่แต่มันขึ้นเร็วไหมพุ่นมันตัวมันขึ้นเร็วมากวันละ 10% 10% 3วันติดต่อกันนะวันที่4ทนไม่ไหววะทนรอดูมา2วันแล้วไงมันขึ้นจริงป่ะเฮ้ยวันที่3มันขึ้นจริงเว้ยขึ้นจริงเอาแล้ววันที่4ซื้อเลยวันที่5มันลงจริงอ่ะเออมันลงวูบเลยอ่ะใช่ไหมนั่นแหละคือส่วนใหญ่คนที่ซื้อหุ้นเนี่ยถ้าจะตามน้ำนะจะรอดูวันที่2วันที่3แปลงมั้ยคือวันที่2ยังไม่แน่ใจว่ามันขึ้นจริงหรือเปล่าพอวันที่3วันที่4เริ่มแน่ใจว่ามันขึ้นจริงหลังจากนั้นเจ้าก็จะเทขายออกมาถ้างั้นไอ้บุคคลที่เรียกว่าเจ้าเนี่ยนะฮะที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยก็คือเจ้ามืออ่ะใช่ลากราคาไปลากราคามาเจ้านี่บาปแน่บาปถ้ารู้ข่าววงในก่อนก็เหมือนกันแหละนะฮะก็คือว่าราคามันจะขึ้นไปเร็วมากเพราะฉะนั้นพูดถึงว่ากรรมมันจะสนองเร็วไหมมันบางทีมันข้ามภพข้ามชาติอ่ะนะฮะข้ามภพข้ามชาติเลยไอ้คนที่โลภมากๆนะหรือบริษัทบางบริษัทร่ำรวยเป็นพันๆล้านอยู่แล้วเนี่ยยังมาทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมนะนะฮะหรือว่าออกรายการที่มันโกหกคนดูเนี่ยนะก็คือว่าผมว่าในอนาคตเนี่ยกรรมก็ต้องสนองออกรายการโกหกคนดูคือมาให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลแล้วก็โกหกตรงๆเลยใช่เรื่องนึงหรือว่าเตรียมหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะก็คือว่าแล้วเขาต้องประกาศในรายการรอเวลาสัมภาษณ์อย่าง Money Talk Weekly นี่ไม่เคยเตรียมนะผมจะพยายามซักครับถ้าพวกเราดูนะครับอาจารย์เสน่ห์เอ่ยอาจารย์ถาวรเอ่ยผมเนี่ยอาจารย์นิเวศเนี่ยเราพยายามซักถ้าเรารู้ว่าไอ้ผู้บริหารคนนี้มันโกหกแน่เนี่ยนะถ้าพวกเราสังเกตดูจะอ่านสีหน้าพวกผมออกว่าเราคิดว่าไอ้คนนี้มันโกหกแล้วเราก็จะซักหนักๆนะฮะจะเห็นเลยบางทีหรือบางทีเราไม่ซักเลยเราหยุดเราไม่พูดบางทีผมหยุดไปเฉยๆ2-3นาทีคนบอกเอ้ยรายการมันจะเลิกหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้ว่าคนนี้โกหกหรือคนนี้เคยโกหกเรามาแล้วในรายการเนี่ยมีเลยนะครับมาโกหกในรายการโดยที่เราไม่รู้อ่ะมาบอกตัวเลขมาบอกว่าอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่จริงเลยแล้วก็ถึงเวลาตัวเองเราเคยมีผู้บริหารคนมาบอกว่าปีนี้เป็นปีมหัศจรรย์ขณะที่คนฟังตื่นเต้นมากไปซื้อผู้บริหารเจ้าของขายหุ้นตลอดอาจารย์ก็ทำบาปโดยไม่ตั้งใจอ้าวผมทำไม่มีเจตนาอันนี้เขาไม่มีบาปโดยไม่เจตนาเห็นไหมบางทีไม่เจตนาก็บาปได้ถ้ารู้อย่างนี้รายการนี้ไปออกทำไมเพราะมันอัดเทปอ่ะผมไม่รู้ไงพี่เก่งตอนที่อัดเทปเราไม่รู้ไงบันทึกเทปแล้วมันผ่านไปตั้งนานผ่านไป 3-4 เดือนโอ้โหออกมาผู้บริหารคนที่มาออกรายการเราเนี่ยรายงานกลต.เขาไม่รายงานด้วยนะไม่รายงานกลต.ด้วยกลต.ไปจับได้เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องรายงานเพราะว่าเขาใช้ชื่อคนอื่นขายอย่างนี้โทษเบาหน่อยนะคืออย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยต้องแล้วทุกวันนี้เขาก็เริ่มออกมาพูดอีกแล้วว่ามหัศจรรย์อีกแล้วปีนี้แล้วก็มีคนไปซื้อตามเขาอีกแล้วไอ้นี่เราเรียกว่าโง่เลยนะไม่ได้เรียกอย่างอื่นนะคือถ้าจะให้ปลอดภัยนะผมว่าเราเล่นหุ้นที่มันไม่มีข่าวอะไรหวือหวามากนะแต่ผู้บริหารมีคุณธรรมนะแล้วก็มันโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งผู้บริหารแบบไหนมีคุณธรรมก็ดูข้อหนึ่งธรรมะธัมโมปฏิบัติธรรมนะฮะก็เบนทองหล่อใช่แต่เบนไม่ได้เข้าตลาดหุ้นผู้บริหารเป็นเจ้าอาวาสทั้งหมดเลย
คือผมขอเสนออย่างนี้ดีไหมครับเสนออย่างนี้คือผมอยากจะพูดต่อไปประธานกรรมการบริษัทนี่นิมนต์มานะขอนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้ามาเป็นประธานเป็น CEO นะครับผมคืออย่างนี้มีธรรมาภิบาลนี่ผมขออนุญาตพูดคำนี้นะเพราะว่าจริงๆธรรมาภิบาลเนี่ยเราพูดคำนี้มีบางคนก็จะพูดว่าบรรษัทภิบาลหรืออะไรก็แล้วแต่คำเดียวกันผมอยากจะใช้คำว่า good governance ดีกว่าเหมือนกันนะครับ CG good governance เหมือนกันนะก็คือมันจะมีอย่างน้อย6ประการด้วยกันที่ต้องพูดถึง1ก็คือต้องคำนึงถึงนิติธรรมนะฮะก็คือในเรื่องของตัวบทกฎหมายข้อปฏิบัติไม่ผิดระเบียบไม่ผิดกฎเกณฑ์ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าต้อง compliance ไม่ผิดกฎระเบียบต้อง compliance นะฮะต้องผิดถูกกติกาถูกข้อกำหนดต่างๆพวกนี้แล้วต่อไปนี่จะทำมันต้อง cover ด้วยพอเป็นอาเซียนเป็นอะไรต่างๆด้วยนะข้อที่2คือต้องมีคุณธรรมนะคุณธรรมนี่รวมถึงจริยธรรมด้วยถูกไหมครับโดยเฉพาะยิ่ง ethical นะฮะในเรื่องของนะฮะ ethic จรรยาบรรณจรรยาบรรณต่างๆพวกนี้ซึ่งรวมถึง conflict of interest การขัดกันแห่งผลประโยชน์นะฮะบางทีทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันซ้ำซ้อนกันเนี่ยนะฮะตัวที่3ก็คือต้องมี transparency คือมีความโปร่งใสซึ่งอันนี้เนี่ยนะถือว่าสำคัญมากเดี๋ยวผมจะให้มองทั้ง2มุมเลยนะทั้งคนที่ทำธุรกิจคนที่ลงทุนด้วยนะฮะทั้ง2อย่างใช้แกนเดียวกันได้ตัวที่4ก็คือความมีส่วนร่วมความมีส่วนร่วมในที่ว่านี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าฉันจะทำอ่ะแต่ต้องให้ชุมชนเขายอมรับได้ด้วยต้องให้คนทั้งหลายเหล่านี้เขาอยู่กับเราได้ด้วยไม่ใช่ต้องทำให้ชาวบ้านเขาอยู่กันไม่ได้ถูกไหมครับเราไปทำธุรกิจบางอย่างไปทำธุรกิจไปโอ้โหไปทำอะไรนะจนกระทั่งมีควันมีไฟเต็มไปหมดเลยเราได้ผลกำไรตอบแทนเยอะแยะแต่ชาวบ้านชุมชนเขาอยู่กันไม่ได้สภาพแวดล้อมเสียหายเสียหายเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีความเสียหายนะครับประการที่5ก็คือต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบความรับผิดชอบนี่อย่าไปแปลภาษาอังกฤษคำว่า responsibility ไม่ได้แต่ต้องใช้คำว่า accountabilityaccountability นี่มันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าความรับผิดชอบเพราะ accountability น่าจะแปลว่าสำนึกแห่งความรับผิดชอบซึ่งมันมากกว่าความรับผิดชอบจริงๆก็อาจจะหมายความอีกอย่างนึงก็คือเป็นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าใครเป็นคนรับไม่ใช่รับผิดชอบแต่มีอำนาจหน้าที่แต่ว่าผิดเนี่ยตรวจสอบกลับขึ้นไปได้แต่ว่าในแง่ของความรับผิดชอบที่ว่าในบางคนฉันทำแค่นี้ที่เหลือใครจะทำไปอะไรเรื่องของมันแต่ถ้า account นี่คิดรวมทั้งหมดถูกไหมครับคิดองค์รวมทั้งหมดเป็นสำนึกที่เราต้องรับผิดชอบทั้งหมดและประการสุดท้ายก็คือต้องคุ้มค่าต้องมีความคุ้มค่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความคุ้มค่าว่ามันไม่ใช่ฟุ่มเฟือยมันสูญเปล่าไปเฉยๆซึ่งตรงจุดนี้ผมคิดว่าสำคัญที่สุดถ้าเอาแนวนี้มาตั้งปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอะไรมันคือบุญอะไรมันคือบาปนะฮะบุญเป็นยังไงบุญก็คือสิ่งที่เราฟอลโล่หรือว่าปฏิบัติตามในแนวของธรรมะอันนี้ถือว่าบุญเพราะว่าอะไรครับถ้าเราปฏิบัติตามเรื่องของนิติธรรมเช่นเรื่องของการลงทุนของพวกเราก็เหมือนกันว่ากันตามพวกกฎหมายถูกไหมครับเราซื้อหุ้นในสิ่งที่ถูกต้องนะประสงค์ภาษีอะไรต่างก็ว่ากันไปนะสำหรับเงินปันผลนะครับทุกอย่างท่านอยู่ในข้อรองกฎหมายท่านอยู่ในกฎหมายทุกประการนะครับท่านทั้งหลายนี้ถูกต้องที่สุดแล้วเพราะว่าวันนี้ท่านมีรายได้จากการลงทุนอย่างนี้ถูกต้องที่สุดก็คือลงทุนหุ้นเนี่ยกำไรก็ไม่เสียภาษีอันนั้นไม่ได้หนีภาษีถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องที่สุดนะฮะเงินปันผลเขาก็หักเก็บเอาไว้รับผิดชอบเลยถ้าเรารายได้น้อยก็สามารถเครดิตภาษีคืนได้นี่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรถูกต้องครับท่านทั้งหลายมีรายได้นี้ท่านต้องภูมิใจแล้วก็พึงทำด้วยแต่ถ้าท่านไปเป็นสายยาบ้าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ถูกไหมครับถูกไหมฮะได้เม็ดเงินที่บางทีพอๆกันนะฮะหรือว่ามากกว่ากันเยอะแยะต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประการแรกนี่ท่านฟอลโล่นิติธรรมแน่นอนถูกไหมครับในแง่ของผู้ดำเนินธุรกิจก็เหมือนกันถูกไหมครับประการที่2ความมีคุณธรรมมีจริยธรรมหมายความว่าท่านก็ต้องรับผิดชอบท่านก็ต้องรู้ว่ามันต้องมีเรื่องของคำว่าความซื่อสัตย์มันมีคำว่าความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นี้ไม่ใช่แค่ honest เฉยๆเท่านั้นแต่อยากจะใช้คำว่า integrity integrity แปลว่าอุตมสัตยาซึ่งมันแปลว่าอุดมไปด้วยความซื่อสัตย์มันไม่ใช่แค่ซื่อสัตย์แต่มันอุดมไปด้วยความซื่อสัตย์คือเราต้องมีคุณธรรมมันต้องพร้อมเพียงบางคนในซื่อแล้วเซ่อแต่มันต้องมีความเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกมั้ยฮะเราต้องมองเห็นว่ามีต้องมีความรู้สึกว่ามีความเป็นผู้มีคุณธรรมนะคนที่เป็นผู้บริหารธุรกิจคนที่ลงทุนก็ต้องมีคุณธรรมด้วยกันทุกฝ่ายถูกมั้ยครับสมมุติว่าท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับมีคุณธรรมเนี่ยท่านก็ต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกถูกมั้ยครับยกตัวอย่างเช่นบางทีท่านก็ไปสอแสวงหาไปได้ข้อมูลที่ขอประทานโทษนะครับบางทีเป็นข้อมูลที่ไม่มีชาวบ้านรู้ข้อมูลภายในข้อมูลภายในท่านก็ไปสอแสวงหาแล้วก็พยายามไปอยู่นะพยายามไปต้องบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยไอ้ทางนู้นก็ไม่มีคุณธรรมด้วยก็บอกกันมาเนี่ยนะฮะอันนี้ว่าคุณธรรมไม่มีเจอกับคนไม่มีคุณธรรมเข้าไปเนี่ยนะครับคุณธรรมไม่มีเจอคนไม่มีคุณธรรมเห็นไหมฮะ
เออเอาละเจอกันเออเดี๋ยวเอาเป็นว่าเจอกันนะครับถูกไหมฮะสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นเรื่องกระแสที่บอกว่ามีบูบว่าเป็นต่างนี้ถูกไหมฮะแสดงว่าเป็นการสมยอมกับทั้งสองฝั่งถูกไหมครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นชัดในตลาดหุ้นนะครับว่าถ้าหุ้นขึ้นก่อนออกข่าวอันนี้ชัดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายวิเคราะห์ตามหลักข้อเท็จจริงตามอะไรต่างนี้ตามข้อมูลที่เรามีมันก็น่าจะเพียงพอถูกไหมครับครับแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่พยายามเข้าถึงอินไซต์ให้ได้รู้แล้วเหยียบนะดูอันนี้คุณคนเดียวเท่านั้นที่รู้ไม่บอกคนอื่นผมไม่เคยบอกใครมาเลยไม่บอกเลยตะกี้เห็นคุยกับคนหนึ่งผมไม่ได้บอกเขาผมบอกอีกอย่างนึงเขาว่านะเสร็จแล้วเราก็เหยียบไว้แล้วตอนหลังเราก็หาทางเหยียบเขาคือเดี๋ยวเหยียบไม่ได้ถูกไหมครับใช่ไหมเพราะมันไม่มีคุณธรรมต้องพูดถูกไหมถ้าว่ากันตรงๆถูกไหมครับถ้ามันออกมาอย่างนี้ประการต่อมาความโปร่งใสถ้าเราเน้นเรื่องความโปร่งใสตรงไปตรงมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีความโปร่งใสท่านสบายใจลงทุนอย่างโปร่งใสถูกไหมครับหุ้นมีอะไรเท่าไรต่างๆนี้ชัดเจนถูกไหมฮะโปร่งใสตรวจสอบได้ถึงแม้ว่าผิวเราจะดำก็โปร่งใสได้เสียประสงค์ภาษียื่นแบบประสงค์ภาษีต่างๆถูกต้องทำให้ถูกต้องเสียใช่ไหมฮะภาษีถูกต้องใครจะมาตรวจสอบอะไรเราได้ถูกไหมตรวจสอบก็ไม่มีปัญหาธุรกิจเขาก็ตรวจสอบไปนะเขาก็ดูแลอย่างนี้เพราะฉะนั้นธุรกิจโปร่งใสโปร่งใสนักลงทุนโปร่งใสผู้ประกอบธุรกิจโปร่งใสแฮปปี้ด้วยกันทุกฝ่ายรัฐบาลก็โปร่งใสด้วยใช่ไหมโปร่งใสเพราะว่าบางทีในโกดังข้าวก็มองไม่เห็นอะไรถูกไหมครับถูกไหมฮะสาไปยนได้ความมีส่วนร่วมอุตสาไปยนได้เอาละโกดังข้าวก็ไม่เห็นจุดความบกพร่องไงมันจะเหลือสักกี่บริษัทอ่ะมันก็ต้องมีดิบริษัทพวกนี้ก็มีเบนซ์อยู่อันนึงแหละอันเนี้ยบริษัทโอ้กลับมาเบนซ์จนได้ด้วยบริษัทรับเหมาสร้างโรงเจขายนี่จริงๆข้อที่จริงก็คือว่าเราต้องเข้าไปถึงตัวนั้นด้วยเข้าไปถึงธุรกิจของเขาถูกไหมครับแล้วถ้าบริษัทรับเหมาสร้างโรงเหล้าอย่างเงี้ยรับเหมาสร้างโรงเหล้าเขารับเหมาอ่ะเขารับเหมาก็ใครมาสร้างให้เขาสร้างเขาก็สร้างอ่ะเราก็ทำไมต้องไปตามไปโรงเล่าเราไปที่โรงเจติตอนสร้างโรงเจติใช่ไหมมันคือเราก็ไม่รู้ไงนี่มันก็เกิดผิดพลาดโดยที่ไม่เจตนาเราไม่เป็นไรผิดพลาดโดยภาพรวมใช่ไหมเขาก็อาจจะต้องมีการสร้างอย่างอื่นเราไม่รู้ไงแต่อย่างน้อยสุดขอให้มีส่วนร่วมกับสิ่งนั้นไม่ใช่ทำเข้าไปลงทุนแล้วปรากฏยังไม่รู้แล้วมันทำอะไรถูกไหมครับยังไม่เคยรู้แล้วมันทำอะไรแต่รู้ว่ามันกำไรดีถูกไหมฮะมันมาจากไหนมันทำธุรกิจอะไรไม่พอใช่ไหมไม่พอนะครับประการต่อมาคือมีความรับผิดชอบต้องมี accountability ตรงนี้สำคัญมากนะฮะโดยไปยิ่งในด้านผู้ประกอบการถ้าเขาไม่มีความรับผิดชอบเลยเขาทำอะไรต่างวันนี้ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมพูดมาก็มั่วซั่วไปถึงเวลาทำไม่ได้เลยในนอกที่สำคัญเนี่ยนะอย่าเอาแค่ผลกำไรมาตอบแทนเราเท่านั้นคนของเขาอยู่กันได้ไหมพนักงานเนี่ยเขาจ่ายกันเป็นยังไงบ้างถูกไหมครับเอาเปรียบพนักงานเอาเปรียบพนักงานหรือเปล่าใช้แรงงานต่างๆพวกนี้นะครับกดขี่สวัสดิการอะไรต่างๆก็ไม่มีแต่จะหาอะไรได้ทั้งหมดเอาผลกำไรที่สุดนี้ให้เฉพาะผู้ลงทุนอย่างเดียวท่านก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกันอาจารย์ถาวรอาจารย์เฉนีเขาเพิ่งออกจากงานเปล่าทำไมล่ะวันนี้เขามาหมาดใหม่เขาเป็นหลักเป็นการเนี่ยเขาดีอยู่แล้วเนี่ยทำไมอ่ะพูดดีคือสิ่งนี้มันอยู่ในภายในผมมาตั้งนานแล้วหาโอกาสเอาออกมาตั้งเองโอ้คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอาจารย์เฉนีเขาจะพูดไม่ได้ลึกขนาดนี้หรอกถ้าเขาไม่ได้มาทำรายการมันนี่ท็อกแล้วเขารู้ว่าการมาทำรายการแล้วไม่ได้เงินเนี่ยลูกจ้างเป็นยังไงแล้ววันนี้ไอแสงสว่างไปมองเพิ่งเห็นว่ามีโอกาสได้เงินวันนี้คิดดูสิแล้วผมจะไปพูดให้เต็มที่ได้ไงอ่ะนั่นมองอย่ามองผมนี่มองแถวนี้นี่ใช่ไหมหมายความว่าความรับผิดชอบผมว่ามันยิ่งใหญ่มากนะครับใหญ่มากไอ้สำนึกตัวนี้นะเราถ้าเข้าถึงปั๊บและสุดท้ายคือความคุ้มค่าถ้าเราไปลงธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ได้ข่าวโอ้โหธุรกิจนี้เขาแบบอะไรนะใช้เงินกระจายเลยนะโอ้ใช้มั่วเลยเออใช้มั่วใช้ต่างๆวันนี้มันก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติทำลายเงินทองอะไรต่างมากมายถูกไหมฮะเอ๊ะแต่ทำไมมันยังมีเงินมาจ่ายปันผลอะไรต่างๆเยอะแยะจ่ายปันผลจ่ายโบนัสจับไว้โบนัสจ่ายอะไรไปสร้างตึกใหญ่โตเออเลี้ยงกันสนุกสนานเอ๊ะมันยังไงกันนะสมมติถ้าท่านจะไปลงทุนตรงนี้แสดงว่ามันยั่งยืนไหมมันมีคำว่า sustainability มันมีความยั่งยืนเกิดขึ้นไหมถูกไหมครับซึ่งลักษณะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดแสดงว่ามันก็ต้องมีการกลบตัวเลขมันต้องมีทำอะไรกันสักอย่างอะถูกไหมฮะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันไม่แวร์ยูแล้วมันไม่คุ้มค่าแล้วถูกไหมครับมันทำอะไรที่มันโปร่งใสเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหลายเนี่ยคิดทั้งสองมุมมองแล้วคู่กันไปด้วยกันถูกไหมครับทั้งผู้ลงทุนและผู้เขาเรียกอะไรผู้ที่เป็นผู้เจ้าของธุรกิจถูกไหมฮะนักผู้ถือหุ้นแหละผู้ถือหุ้นนะคู่กันไปอย่างนี้ปั๊บผมว่านี่คือลงตัวที่สุดมันคือบุญทั้งคู่ได้บุญทั้งคู่ที่เกิดใช่ไหมฮะแต่ที่มันบาปเพราะอะไรเพราะเราก็รู้ว่ามันไม่อยู่ในนิติธรรมไอ้นั่นก็รู้ว่าบางอย่างกูก็ไม่อยู่ในที่ทำที่มันบาปเพราะอะไรกูก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องตามคุณธรรมแต่ว่ามันได้อะซื้อหุ้นแล้วมันราคามันขึ้นเนี่ยแล้วก็รู้ว่าไอ้นี่มันไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ไม่ค่อยมีที่มาที่ไปเท่าไหร่แต่หุ้นมันกำไรดีเออเราก็รู้ว่า
ไอ้นี่ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีผลตอบแทนเว้ยก็จะไปต้องรู้จักหัวนอนไปเท้ามันเพราะจริงๆก็ไม่ยุ่งกับผู้บริหารมาอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นญาติกับกู้ก็ไม่ได้ญาติกับมันส่วนใหญ่คนลงทุนก็ไม่ค่อยได้นึกก็นี่ไงก็นี่ไงเพราะส่วนใหญ่ไงก็นะไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรมันจะขายอะไรก็เรื่องของมันมันจะทำลายมันจะปล่อยสิ่งแวดล้อมมันจะทำขยะพิษมันจะเอาไปใส่อะไรต่างๆนี่ก็เรื่องของมันขอให้หุ้นขึ้นแล้วกันมันจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยรถมันจะขี่แค่ไหนมันจะผันงบอะไรแค่ไหนขอให้มันมีแบ่งให้กูก็เพียงพอมึงโกงไม่ว่าแต่ขอให้กูมีประโยชน์กับการโกงของมึงหุ้นแบบนี้จะขึ้นได้ไม่นานฮะมันไม่ยั่งยืนนั่นเองฮะมันไม่ยั่งยืนมีคำว่ายั่งยืนใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้หลักแค่นี้เองไม่น่าเชื่อนะอาจารย์เสน่ห์พูดเนี่ยนะมันมีตัวเลขจากการวิจัยเลยนะครับว่า 60% 60บวกเปอร์เซ็นต์ของคนไทยยอมรับการคอร์รัปชันได้ขอให้เขามีส่วนด้วยขณะเดียวกัน 60% ของคนมาเลเซียไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆทั้งสิ้น 60% ของคนไทยจากการสำรวจยอมรับการคอร์รัปชันขอให้เขามีส่วนด้วย 60% ของคนมาเลเซียบอกคอร์รัปชันรับไม่ได้ทุกกรณีใช่จริงๆเราต้องวิเคราะห์หมายถึงว่าถ้าเราจะซื้อหุ้นบริษัทไหนเราต้องรู้จักนิสัยของผู้บริหารด้วยมันก็เหมือนกับร่วมหุ้นกับเพื่อนนะฮะเราต้องรู้จักนิสัยเพื่อนโดยเฉพาะเราเอาเงินให้เขาไปใช้เพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปบริหารใช่ไหมครับผมเคยมีประสบการณ์การเล่นหุ้นคือว่าไม่กล้าซื้อเยอะแต่พอเรารู้นิสัยผู้บริหารแล้วเรากล้าซื้อเยอะซึ่งไอ้การกล้าซื้อเยอะเพราะรู้ว่านิสัยผู้บริหารไว้ใจได้เนี่ยมันกลับทำให้เราได้กำไรเยอะกว่าการซื้อเป็นเบี้ยหัวแตกนะคือผมได้รุ่นพี่ผมสอนบ่อยมากอย่าซื้อหลายตัวนะฮะอย่างหมอยันยงเนี่ยรู้ไหมจาก 500,000 เป็น 3,000 ล้านเนี่ยซื้อแค่ 3-4 ตัวเองนะฮะในแต่ละครั้งนะฮะก็คือว่าผมบอกว่าถ้าซื้อเกิน11ตัวเหมือนกับกีฬามีทีมกีฬาที่เยอะที่สุดคือฟุตบอลใช่ไหมฮะครับ11ทำไมไม่มีนักกีฬาทีมไหนที่มากกว่า11ไม่มีแล้วมีอะไรประกันฟุตบอลเนี่ย50กว่าแต่หมายถึงว่าที่มันเป็นที่นิยมอ่ะก็เพราะว่าโค้ชดูแลไม่ทั่วถึงนะฮะโค้ชดูแลไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเราจะดูแลพอร์ตเราแล้วเราเป็นโค้ชของเราเองนะครับก็ไม่ควรเกิน11ตัวนะฮะหรือถ้าให้จะเก่งเลยเป็นทีมบาสไปเลยฮะ5ตัวเพราะจริงๆเวลาหุ้นมันขึ้นทั้งแผงครับขึ้นทั้งแผงอะแล้วเวลาตกมันก็ตกทั้งแผงนะครับไม่ว่าพื้นฐานดีแค่ไหนอย่ามั่นใจนะครับสมมุติว่าถึงเทรนที่มันจะเป็นขาลงจริงๆนะฮะอย่างเช่นยุโรปกำลังฟื้นอย่านึกว่ายุโรปฟื้นแล้วเราจะขึ้นนะครับเงินจะไหลออกทันทีเลยนะฮะไอ้ช่วงนั้นจะลงแรงมากนะครับแม้ว่าหุ้นพื้นฐานดีแค่ไหนมันตกไป 2-3 เท่าตัวได้ภายในปีเดียวนะครับผมผ่านมาแล้วปี40กับปี50ถึงตอนนี้เพื่อนผมบางคนยังเข็ดอยู่เลยฮะไม่กล้าเข้าตลาดหุ้นเลยเข็ดแล้วเพราะเงินหายไปเยอะมากช่วงนั้นอาจารย์ถาวรฮะอาจารย์เสน่ห์เขาให้ข้อสรุปแล้วว่าหุ้นการลงทุนหุ้นเนี่ยเลือกบริษัทยังไงถึงจะไม่บาปอาจารย์ถาวรสั้นๆเนี่ยคิดว่ายังไงคิดว่ายังไงแบบไหนที่ไม่บาปผมรู้ว่าคิดเหมือนผมอะเท่าที่ดูอันนั้นใช่ไปแล้วเมื่อคราวที่แล้ววันนี้ต้องเปลี่ยนบ้างวันนี้ไม่ได้คิดเหมือนอาจารย์เสน่ห์คิดเหมือนพี่วสันต์กับหมอสมคือที่ผมมีเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่หมอสมพูดแล้วผมก็เลยนึกถึงขึ้นมาได้ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเคยมีที่ว่าภรรยาของในพรานเนี่ยที่เป็นพระโสดาบันนะครับแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องคอยหยิบเครื่องราชสัตว์หน้าไม้บ่วงบาตรเนี่ยให้สามีที่เป็นในพรานเนี่ยบอกให้หยิบก็หยิบให้แต่ภรรยาเนี่ยบรรลุโสดาแล้วพระโสดาบันก็มีพระภิกษุที่ไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็ตอบบอกว่าเวลาที่เธอหยิบเนี่ยนะฮะหยิบเนี่ยใจเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าใจเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีความยินดีในสิ่งที่ไปทำทำไปตามหน้าที่เพราะว่าต้องมีหน้าที่หยิบให้ไปทำอะไรก็ไปทำนะผมก็คิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยตั้งใจทำให้ในสิ่งที่ดีแล้วก็มีสติอยู่ในการที่ทำนะฮะเพราะจะไปไล่ตามว่าบริษัทนี้เขาไปทำอะไรเนี่ยบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจะไปรู้ได้ไงครับว่าเขาไปก่อสร้างอะไรไปสร้างโรงแรมม่านรูดไปสร้างใช่โดยลักษณะของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วก็ถือได้ว่าผมว่าเราไม่เห็นเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ต้องปล่อยไปถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะฮะจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องการอะไรในชีวิตต้องการอะไรในชีวิตนะฮะต้องการร่ำรวยต้องการเงินทองเยอะแยะหรือต้องการความสุขหรือต้องการไม่มีทุกข์นะฮะระหว่างที่สิ่งที่เราต้องการเนี้ย
ทำอะไรแล้วมันได้แล้วตรงจุดไหนที่พอดีที่สุดผมว่าทุกคนมีจุดแห่งความสมดุลที่ไม่เท่ากันต้องคิดให้ดีนะครับแล้วก็เลือกเส้นทางนั้นแต่ผมสุดท้ายผมฝากพวกเรานิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าผมฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับสำหรับคนลงทุนหุ้นโดยเฉพาะเลยนะบอกว่าพวกเรามาลงทุนหุ้นเนี่ยมาด้วยตัณหานะมาด้วยความอยากนี่แน่นอนนะครับตัณหาความอยากเป็นจุดเริ่มต้นพอเรามีตัณหามีความอยากก็มาฟังสัมมนาเพื่อจะได้มีกลยุทธ์ในการลงทุนหุ้นมาฟังอาจารย์นิเวศฟังหมอสมฟังใครต่อใครว่าลงทุนหุ้นยังไงดีเพราะด้วยตัณหาด้วยความอยากที่จะให้ลงทุนหุ้นแล้วร่ำรวยนะพอเราฟังเสร็จเราก็ไปทำตามมันจะมีสองทางเลือกขึ้นมาสองทางแพร่งทำแล้วประสบความสำเร็จทำแล้วให้มันรวยขึ้นจริงสิ่งที่ตามมาทันทีก็คือว่าเฮ้ยอยากได้อีกอยากได้อีกมาฟังวันนี้เสร็จเดือนหน้าต้องมาเว้ยเพราะมันได้ประโยชน์เว้ยมาฟังมีตัณหาต่อเนื่องไปก็เกิดตัณหาเป็นวงจรฟังไปทำได้กลับมาใหม่วนวงจรนี่เขาเรียกวงจรอุบาทหรือวัฏสงสารขณะเดียวกันฟังไปแล้วโอ้โหฟังไปแล้วไปทำเจ๊งเสร็จทำไงเฮ้ยต้องไปฟังใหม่แสดงว่ามันพลาดไปก็มีความอยากใหม่กลับมาใหม่เอาไปทำใหม่ไม่สำเร็จวงจรใหม่มันมีวงจรนี่เป็นวงจรอุบาทเป็นวงจรวัฏสงสารมันมีตอนจบครับเขาบอกคนจะเล่นทุนจะซื้อมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดบางคนขายบ้านมาซื้อคือพอมันขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดพอมันสุดลงมาหายหมดทีนี้จะทำยังไงที่จะหยุดวงจรอุบาทนี้อย่าโลภอย่าโลภแค่นั้นเลยก็มันก็วนอยู่ไอ้ที่เคยคุยกับอาจารย์เนี่ยมันก็มีกิเลสก่อนใช่ไหมที่กิเลสมากิเลสเกิดตัณหานี่แหละแล้วก็ลงมือทำลงมือทำแล้วก็มารับผลวิบากรับผลจากการทำมันนั้นวิธีหยุดวงจรวิธีหยุดวงจรเนี่ยทำไม่ยากฮะทำยังไงฮะก็เลิกรายการมันนี่ทอล์กฮะก็จวนแล้วถ้าตายสักคนคงเลิกอะอาจารย์จำได้ไหมผมมาเนี่ยผมก็มาออกอาจารย์สักสิบกว่าปีครับแล้วเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วครับผมว่าอาจารย์ซื้อหุ้นเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจมันไม่อยู่กับนิ่งมันไม่นิ่งอ่ะสติแตกสติฟูสติฟุ้งอยู่นี่นะหุ้นขึ้นก็ฟูทำไมไม่ซื้อทองอาจารย์จำได้ผมพูดว่าทอง 6,000 น่ะผมยืนยันบอกซื้อทองแล้วเก็บนิ่งๆทุกใจเมื่อไหร่หยิบมันมาดูก็มีสุขแล้วทองแท่งใช่ไหมอย่าไปซื้อทองกระดาษนะทองแท่งมาดูเออไม่สุขก็เก็บไว้ทุกเมื่อไหร่หยิบมาดูทองของฉันใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทอง 25,000 จาก 6,000 ก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยต้องทำอะไรซื้อแล้วเก็บนิ่งๆตอนที่ผมร้อนรุ่มนะผมทำเขียนหนังสือไม่ได้เลยนะหุ้นมันสวิงไงนะคลินิกทำไปก็จิตมันก็ไปอยู่กับหุ้นนะพอคนไข้ไปรีบเปิดดูตารางหุ้นนะผมรู้สึกชีวิตทุกข์มากทุกข์จนโมโหไอ้เพื่อนที่ชวนผมมาเล่นหุ้นเลยอ่ะผมบอกว่าก่อนหน้าที่กูจะเล่นกูมีความสุขมากพอชวนมาเล่นแล้วกูทุกข์ชิบเป่งนะนั่นแหละแต่ตอนนี้ผมจับทางตัวเองได้แล้วผมดูตลาดอาทิตย์ละครั้งแค่นั้นเองผมสรุปว่าเล่นทุกวันกับเล่นอาทิตย์ละครั้งกำไรมันไม่ต่างกันเลยจะเยอะกว่าด้วยนะฮะเพราะว่าระหว่างนั้นมันมีสติไงคือช่วง 4-5 วันที่มันไม่เล่นเนี่ยมันสมองมันว่างมันปลอดโปร่งอีกหน่อยผมจะเปลี่ยนเป็นเดือนละครั้งระหว่างนั้นไฟไหม้โรงงานไม่เป็นไรถ้าพื้นฐานมันดีคือ probability ที่จะเกิดมันน้อยไงใช่ไหมครับอีกหน่อยจะเปลี่ยนเป็น3เดือนครั้งกำลังจะบอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถ้าฟังอาจารย์ไพบูลย์แล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าต้องอยู่เฉยๆมาฟังหาความรู้ก็ไม่ได้แล้วก็จะเอาอะไรไปใช้ในเมื่อหลายๆคนเนี่ยก็นี่ก็คืออาชีพอย่างนึงคือการต้องดำรงชีพต้องหาเลี้ยงชีพนั้นการหาความรู้ก็ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่ารู้แล้วทำยังไงถึงจะลงทุนในแง่ที่มันพอดีกับตัวเราไม่โลภจนเกินไปและใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ก็รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำเรารู้ว่าการลงทุนหุ้นเนี่ยนะฮะทำยังไงให้มันเป็นการลงทุนโดยที่เราไม่เกิดตัณหาก็คือทำเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำเป็นวิชาชีพของเราเป็นอาชีพของเราหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องบริหารความมั่งคั่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำดีที่สุดไม่ไปคาดผลไม่ไปต้องไปไม่คาดว่าเฮ้ยมันจะต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นเราจะเสียใจมากไม่ต้องไปคาดผลทำดีที่สุดมันจะออกผลมายังไงทำใหม่ดีที่สุดแบบที่เราจะทำได้ไม่ต้องไปคาดผลคือจริงๆเล่นหุ้นเนี่ยถ้าเล่นอย่างไม่โลภนะผมว่าปีละ 10% นะได้อยู่แล้วล่ะได้แน่ๆได้ปีละ 10% ถ้าปัญญาอ่อนเล่นได้เลยใช่นะไม่โลภนะปีละ 10% ไม่น้อยเลยนะได้มากกว่าแบงค์อยู่แล้วนะฮะได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยผมว่าน่าเสียดายนะอาจารย์เนี่ยนะครับเหมือนกับสร้างบุญนะฮะให้วิทยาทานให้ความรู้ตลอด20ปีที่ผ่านมานะโดยที่ไม่มีสปอนเซอร์เลยหลายการก็เกือบจะไปหลายรอบแล้วนะฮะ
คือไม่มีทุนไปหลายรอบแล้วใช่คือข้อหนึ่งต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าทุนนิยมเนี่ยนะฮะมีสมมติทุนนิยมเป็นเก้าอี้สีขาตลาดหุ้นเป็นหนึ่งในสีขานั้นแล้วทุนนิยมเป็นระบบที่ดีที่สุดที่เราคิดได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามกระแสนี่แหละนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็รู้อยู่แล้วว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาใครที่รู้จักลงทุนตอนนี้โอ้โหนะฮะเงินงอกเขาเรียกงอกเงยใช่ไหมครับงอกเงยมั่งคั่งคือเงินมันเหมือนเมล็ดพันธุ์นะฮะถ้าเรารู้จักเอาไปเพาะในจุดที่ดีมันจะงอกแล้วก็ให้ผลผลิตออกมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักลงทุนนะฮะผมเข้าใจคำว่าร้านแรกหายากมากเลยนะฮะเพราะผมเข้าใจเพราะผมผ่านมาแล้วแล้วร้านที่2ร้านที่3โอ้มันเร็วกว่าเยอะเพราะมันงอกจากร้านแรกมาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละฮะคือทุนนิยมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในกระแสทุนนิยมเราอย่าตกเทรนด์ของอันนี้นะฮะขณะเดียวกันก็อย่าไปคาดผลว่าจะต้องได้มากได้มากจะไปดูคนอื่นเป็นตัวอย่างจะไปเปรียบเทียบคือถ้าไม่อยากกลับได้นะเหมือนกับปฏิบัติธรรมฮะใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วอยากได้อภิญญาอยากเห็นนู่นเห็นนี่ไม่เห็นนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่อยากมันจะได้มาเองโดยอัตโนมัติก็เหมือนกันการเล่นหุ้นถ้าเล่นโดยไม่อยากเนี่ยซื้อไว้ถ้าถึงจุดหนึ่งนะฮะก็ที่ผ่านมาก็ไปย้อนดูนะฮะ3ปีที่แล้วราคาหุ้นตัวนี้เท่าไหร่ถ้าเราซื้อไว้แล้วเราถือไว้ตลอดไปถึงวันนี้ครับบางตัวขึ้นไป 5-6 เท่าเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่อยากแต่ถ้าอยากพรุ่งนี้ขายแล้วเชื่อไหมหมายถึงว่าถ้ามันขึ้นไปได้กำไรโอ้โหมันทนไม่ไหวฮะมันอยากได้เงินไอ้ตรงนั้นอะไอ้เนี่ยแหละจะทำให้พลาดนะฮะฟังแล้วก็อาจจะเหมือนยากนะครับแต่ว่าลองไปไตร่ตรองการไตร่ตรองเนี่ยทำให้เกิดปัญญาตามมาปัญญาในทางธรรมนะครับแล้วจะเห็นหนทางเองถ้ายังไม่เห็นก็เดือนหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับ17 พฤศจิกาวันนี้ขอบพระคุณทั้ง4ท่านนะครับขอบพระคุณครับ